กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสู่ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเข็มโกพระลูกคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญและกราบขอโอกาสด้วยท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสมุทรปรินสิริวัฒโนอุบาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเราก็มาพบกันอีกครั้งในรายการธรรมสว่างใจซึ่งจะมีทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ออกอากาศพร้อมกับสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นสาของชาวพุทธทางคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุสังฆทานธรรมทั่วประเทศโดยมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทานโดยดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ดำริอาธรรมมาแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสมุปรินสิริวัฒโนจนถึงปัจจุบัน ในการนี้เป็นรายการสดดังนั้นท่านสามารถโทรมาถามปัญหาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทวันนี้อาตมาภาพพระอาจารย์ชัยศิริวิทยโยเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ของรายการธรรมสว่างใจทุกท่านแล้วก็วันนี้ได้เมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสมุปรินสิริวัฒโนจะมาเป็นผู้สอบปัญหาให้กับญาติโยมก็เชิญที่จะพบกับท่านได้เลยนะนุสการข้อครับสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมธรรมสว่างใจน่าจะเริ่มทำญาติโยมสาธุชนผู้ฝ่ายในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมวันนี้ธรรมาก็มีโอกาสได้มา ออกรายการธรรมสว่างใจเหมือนเดิมก็ที่ห่างหายไปก็ไปเดินธรรมยาตาประมาณก็40วันก็ถือว่าเป็นการเดินเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารย์บูชาแล้วก็สำคัญที่สุดเดินเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินาและพระบรมสารีวงศ์ทุกพระองค์ให้ทรงพระเจริญยิ่งยิ่งงานตลอดกาลก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากการที่เราเดินไปก็มีญาติธรรมของวัดสังฆทานที่ให้การสนับสนุนเรื่องอาหารเรื่องน้ำเรื่องปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างไปให้กำลังใจกับพวกเราญาติโยมแล้วก็พระภิกษุการเดินครั้งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการเดินครั้งแรกในประเทศไทยของอาตมาแต่เป็นครั้งที่สองของที่หลวงพ่อสนองท่านดำริไว้ตั้งแต่ปี53ที่ได้ประลบกันต่อเนื่องมาเมื่อปิดไปแล้วว่ากลับจากอินเดียแล้วญาติโยมหลายคนหลายท่านก็อยากจะเดินร่วมในธรรมยถาแต่ว่าการไปอินเดียก็มีปัญหาบางคนไม่มีเวลาตลอดถึง45วันบางคนก็ไม่มีปัจจัยบางคนก็สุขภาพพระอนามัยก็ไม่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ณเดินในครั้งนี้เราก็ให้ญาติโยมนั้นเดินตามศรัทธาคือใครจะเดินตลอดก็ได้จะขึ้นรถก็ได้ไม่ขึ้นรถก็ได้หรือว่าใครจะเดินแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าญาติโยมที่ติดตามข่าวคราวว่าคณะของเราไปถึงไหนแล้วก็เดินช่วงระยะแค่วันหนึ่งหรือไม่ก็แค่ข้ามจังหวัด ก็ถือว่าได้ร่วมสร้างบารมีกันเพราะว่าการเดินธรรมยาตาเนี่ยเป็นการสร้างบารมีอย่างยิ่งเลยบารมีทั้ง10นี่ก็เกือบจะครบกันเลยฉะนั้นบารมีถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีมันก็ไม่เต็มมันก็ไม่เกิดแต่เราเตรียมเพียงคิดว่าฉันอยากจะทำสิ่งที่ฉันจะต้องทำแต่ว่าเราไม่ลงมือทำอย่างขันติเรายังไม่เคยมีกันเลยเนี่ยอันนี้เป็นบททดสอบในการเดินถ้าเราเดินจงกรมเราอยู่ในบ้านที่อยู่ที่วัดอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติอย่างมากเราก็เดินแค่ชั่วโมงเดียว2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นอย่างมากอันนั้นไม่ใช่บทพิสูจน์ความอดทนแต่ว่าเดินธรรมยาตาเนี่ยเราต้องเดินแต่เช้าหยุดพักฉันอาหารทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ออกเดินจนถึงที่หมาย
แล้วปีนี้ที่แรกเราก็คิดว่าสบายสบายแล้วมันก็ร้อนหน่อยแล้วก็พอทนได้แต่พอเราไปเจอฝนเสร็จเจอหนาวบวกกับฝนอีกนะอาตมานี่เดินเรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกเลยทั้งฝนทั้งลมทั้งหนาวถุงเท้านี่เปียกน้ำตลอดเลยอากาศก็เย็นพอสมควรนะแล้วก็รองเท้าถุงเท้าก็เปียกอีกก็เดินตลอด 3-4 ชั่วโมงนะแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีก็ไม่ได้มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมากมายก็จะมีแค่ยุบหนอพองหนอแล้วก็ภาวนายุบหนอพองหนอคือมันพองแล้วก็ยุบแล้วก็พองนั่นแหละคือเดินไปจนมันพองจนมันแตกแล้วมันก็พองอีกจนสุดท้ายมันก็ด้านแล้วนะอย่างอาตมานี่ก็เสียเล็บไป2เล็บทุกปีนะเล็บหัวไม่โป้ก็ต้องถอดไปทุกปีก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแต่เราได้ความอดทนอดกั้นนะได้ความวิริยะอุตสาหะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้ดูจิตใจของเราในขณะที่เราเดินเนี่ยสภาวะจิตสภาวะอารมณ์เราเป็นยังไงมีปิติไหมแต่เราเดินเนี่ยเราต้องเดินด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเดินด้วยการภาวนานะไม่ใช่เดินแบบสเปสปะเดินชมนกชมไม้เดินขาดสติเดินไม่ได้หรอกแล้วถ้าเราเดินคนเดียวสองคนก็เดินไม่ได้อีกมันไม่มีแบบอย่างมันไม่มีผู้นำนะเดี๋ยวเราเมื่อแล้วก็นั่งเดินไม่ไหวจริงแล้วก็โบกรถขึ้นรถนะอันนี้มันเป็นบทพิสูจน์ว่าสัจจะเรามีไหมที่เราตั้งสัจจะไว้นะดังนั้นการเดินธรรมจารครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับความสำเร็จทุกด้านนะเป็นผลงานของญาติโยมที่ได้ตั้งใจอธิษฐานว่าขอเดินไม่กินรถหรือขอเดินกี่กิโลแต่วันก็แล้วกันนะนี่มีปัญหาโยมก็ทำได้และท่านมุทนาเองครับขอการเข้าพอดีมีสายเข้าจากคุณโยมวิวัฒน์เจริญพรครับนักศึกษาหลวงพ่อครับสวัสดีหลวงพ่อครับผมอยากจะเรียนถามคือพอดีผมไปฝึกปฏิบัติที่วัดจิริยอดทองสายหลวงพ่อวิริยังนะครับคือปฏิบัติไปประมาณถึง5เดือนนะผมมีความรู้สึกว่าตามที่อาจารย์เขาบอกว่าลักษณะอย่างนี้คือเข้าประมาณเข้าฌานที่2ก็ถึงฌานในฌานที่2นะก็อยู่พอระยะหลังนี่พอดีมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันละหายไปเลยไอ้ลักษณะที่ฌานที่เกิดขึ้นฮะที่ว่านั่งแล้วมันจะมีปิติสุขแล้วก็เอกคัตตานะฮะมันหายไปเลยมันมีแต่ว่าคือวิตกวิจารมันยังมีอยู่นะระยะหลังเนี่ยคือไอ้นั่งแค่อิ่มเอิบอาการอิ่มเอิบสุขอะไรนี้มันหายไปเนี้ยมันเกี่ยวกับว่าฌานหายหรือเปล่าครับอย่าเข้าติดเข้ากันครับพอดีมันก็เป็นลักษณะฌานนี้เป็นเรื่องของโลกีเพราะฉะนั้นสิ่งเป็นฌานที่เสื่อมได้และเสื่อมไม่ได้ไปหานัตถโมอปริหานัตถโมเพราะฉะนั้นอยู่ที่ศีลโยมศีลเนี่ยสำคัญและอีกอย่างหนึ่งการทำต่อเนื่องประจำเนี่ยมีความจำเป็นในเรื่องของสมาธิธรรมดานี้ก็ตามเนี่ยถ้าเว้นไปเขาเรียกว่า7วันเว้นดิซ้อมดนตรีอักละ5วันนี้เลื่อนช้าถ้า3วันจากสมาธิไปอื่นเป็นเดือนหายไปเลยมันต้องต่อเนื่องมันต้องต่อเนื่องเป็นสันสติครับต้องสันสติครับผมถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้กลับมานี่เราปฏิบัติเพิ่มเรื่อยๆนี่ก็ทำไปโยมต้องปล่อยวางโยมอย่าไปอยากนะความอยากมันขวางแล้วไอ้ตัวนี้แฝงเล่นอยู่ตลอดเวลาเลยอ๋อเลยครับมันแฝงโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยฮะเพราะเราอยากได้ผมพยายามนั่งนะมันก็ไม่กลับคืนใช่ก็อยากจะให้เหมือนเดิมอยากให้เหมือนเดิมไม่ได้ปล่อยมันอะไรจะเกิดอะไรจะมีอะไรจะเป็นก็ปล่อยเราก็มีหน้าที่ภาวนาไปไม่ต้องไปนึกถึงของที่ผ่านไปแล้วว่าฉันเคยได้ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ไม่ต้องคือโยงไปอยากจะเอาเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมเพราะหลักธรรมมันคือเปลี่ยนในจังใช่ไหมครับมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงอันสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงนั่นแหละแต่ที่เที่ยงที่สุดคือเราต้องทำใจเราให้เที่ยงให้ตรงให้มีสติฉะนั้นสิ่งที่โยมได้แล้วก็อย่าไปเสียดายว่ามันหายไปรักษาจิตใจของตัวเองรักษาสติของตัวเองให้ได้มากที่สุดคือถ้าไปคิดขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปเมื่อวานฉันได้วันนี้ฉันไม่ได้ฉันจะได้อย่างเมื่อวานนี้ฉันไม่ได้หรอกเพราะมันตั้งจะได้ต่อเนื่องมาก็อยู่หายไปเลยอ่ะช่างเขาเขาหายไปช่างเขาแต่นิ่งจิตนิ่งนะฮะแต่ว่ามันไม่มีความอิ่มเอิบหรือว่าแบบว่าตัวเบาอะไรเงี้ยมันก็อะไรเงี้ยนะมันไม่เป็นขึ้นมามันลักษณะมันคล้ายๆมันผ่านไปแล้วโยมมันผ่านไปแล้วไหมก็เราข้ามขั้นไปแล้วเราไม่ต้องไปเรียนป.1 ป.2 ป.3 ป.4 แล้วเราเรียนมัธยมแล้วนิ่งอย่างเดียวนิ่งแล้วก็นั่นแหละอารมณ์เดียวนะนั่นแหละมันฝังอินเนอร์เรื่องต่างไม่มีนะไม่ต้องมีแล้วไม่เอาแล้วแต่ไม่เอาแล้วเอาอุเบกขาวางเฉย
เอตคตาให้เป็นหนึ่งแล้วก็วางเฉยคือมันข้ามขั้นไปแล้วไงหมายความว่าโยมเรียนป.1 ป.2 ป.3 ป.4 จบแล้วใช่ไหมล่ะโยมต้องข้ามขั้นไปใช่ไหมแล้วโยมจะมาเรียนป.1 อีกมันก็ไม่ได้มันก็วนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคือไม่ก้าวหน้าไงคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องหมายเฉยเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าเราทำระดับจิตนี้แล้วเนี่ยเราจะได้อันนี้ทีนี้หมายว่าจิตของโยมมันสูงไปแล้วครับมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วไม่ต้องไปคำนึงถึงมันขอบคุณมากครับรักษาจิตของตัวที่ว่ารู้แล้วเฉยวางแล้ววางเฉยตัวนี้นะมันจะเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นเจริญก้าวหน้าคือหมายความว่าเราคือการปฏิบัติเนี่ยได้แล้วต้องปล่อยครับต้องปล่อยวางพอมันปล่อยไปแล้วโยมจะไปยึดไปเอากลับมาอีกมันก็ไม่ใช่ตัวนี้แหละตัวนี้เราภาวนาพอลมหายใจหมดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เฉยรู้เฉยเราไปนึกอารมณ์หายใจไปไหนก็ไปเอาลมหายใจเข้ามาอีกก็เท่ากับนับหนึ่งใหม่ก็อยู่อย่างนั้นก็วนอยู่ในอ่างเนี่ยมันคือต้องให้เจริญไปสิ่งไหนที่มันเกิดก็ให้มันเกิดสิ่งไหนที่มันดับก็ให้มันดับไปคือไม่ต้องไปเอาของเก่ามาคือต้องเอาไปในอยู่ในปัจจุบันและอนาคตมันจะดีนะโยมนะนั่นแหละทำไปเรื่อยๆคือไม่ต้องไปพะวงว่าฉันเคยได้แล้วแล้ววันต่อไปวันนู้นวันนี้มันไปไหนอ่ะใช่ครับมันไม่ไปไหนหรอกมันก็อยู่กับเราอ่ะแต่มันไม่เกิดเขาเหตุปัจจัยไม่พอไม่พอไม่พอคือปัจจัยอุตุเป็นปัจจัยมีหลายอย่างคือมันก็ว่ามันยังไม่ถึงที่สุดครับใช่มั้ยยังไม่เต็มกําลังมันไม่ถึงที่สุดของการประพฤติการปฏิบัติครับมันก็ต้องไปถึงที่สุดก่อนครับเมื่อเราจะเดินไปเชียงใหม่เนี่ยใช่ครับเราก็ต้องเดินไปเชียงใหม่ครับตอนที่เราเริ่มจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราเห็นอะไรเห็นอะไรก็ช่างมันนี่ครับไม่ต้องว่าจากไปถึงอะไรนครสวรรค์แล้วเนี่ยในสิ่งที่เราเห็นที่นครสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้ติดตามเราไปถึงเชียงใหม่ใช่ครับอย่างที่ไปดูหลวงพ่อไปนี่ครับก็ไม่นึกว่ามันจะหนาวกว่าจะฝนมันก็ไปเจอเนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องตั้งสติครับให้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างโยมรู้ว่าไอ้ปิติสุขมันหายไปก็รู้ว่าปิติสุขหายไปแต่ไม่ต้องไปโหยหามันใช่ครับใช่ไหมของกายก็ส่วนมากจะมาเรื่องของปริยัติอยู่เรื่อยจะต้องมีต่อเอวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งไม่ใช่นั่นเป็นอุบายคือหามันเลยไปแล้วคือคนเคยทำผ่านแล้วไม่ต้องไปยกตั้งแต่วิตกวิจารปิติสุขอันนั้นเขาเขียนให้ดูฮะว่าจะต้องอย่างนี้แหละเหมือนกับพื้นฐานเป็นพื้นฐานแต่พ้นพื้นฐานไปแล้วนี่เราก็ยกระดับจิตของเราเลยเอกตาลมเอกตาจิตและอุเบกขาครับนั่นไปชั้นสี่เราเดินแทนที่เราจะไปชานสูงก็ไป1 2 3 4เมื่อเรามีความรู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปนับ1ครับใช่มั้ยเลยกลับไปวนไปใหม่อีกครับอ้าวมีโยมขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากราชบุรีโยมพรเจริญพรสวัสดีค่ะพระอาจารย์ค่ะสวัสดีดิฉันจะมีปัญหาข้อเดียวค่ะอยากถามว่าคําสวดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นที่สวดมนต์อยู่ทุกวันเนี้ยเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือเปล่าคะคือภาษาบาลีโดยตรงขอภาษาดั้งเดิมแต่นโมตัสสะนี่เป็นภาษาของพุทธเจ้าใช่ไหมคะใช่ภาษาเดิมแต่ว่าเราส่วนมากจะไม่ค่อยรู้ความหมายกันเพราะเราจะรักษาภาษาบาลีทรงบาลีไว้แต่ของวัดสังฆทานจะแปลความหมายอ๋อคำแปลรู้ค่ะคือถ้าเป็นพุทธเนี่ยภาษาเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าชาติไหนนะแต่ว่าภาษานะยถาเหมือนกันไหมคะไหนนะยถาเหมือนกันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดภาษาบาลีทั้งนั้นเพียงแต่ว่าบางสำนักเอาบาลีขึ้นแล้วก็แปลบางสำนักเหมือนกับของพม่านะครับเราไปฟังแล้วไม่รู้ภาษาไม่เข้าใจเลยว่าเขาสวดยถากันทุกประเทศใช่ไหมที่ว่าเหมือนกันหมดภาษาบาลีภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าภาษามคตใช่ภาษามคตไปชาวมคตเขารู้เขาฟังออกหมดเลยเป็นภาษามคตแต่เราส่วนมากคนไทยจะรู้จักแค่ภาษาบาลีธรรมโคตนี่จะฟังแล้วงงแต่บอกเออถ้าเป็นภาษาบาลีนี่คือเป็นภาษาพระแต่จริงๆได้เป็นภาษาเมืองกลับลาพระอาจารย์จ้าสวัสดีสวัสดีอันนี้ก็ที่เดินมาธรรมยตาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสมาชิกของวัดสังฆทานที่รู้ข่าวแล้วก็ผมก็จะถามว่ารู้ได้ไงก็ฟังรายการแต่สมมติก็จะฟังจะไม่ได้ฟังมาดูทีวีครับทีวีแล้วทีนี้ตามมาทางทีวีบางวัดนะบางวัดก็ติดตามรายการนะทีนี้ก็จะขอประชาสัมพันธ์ก่อนประชาสัมพันธ์กับรายการใจฟ้านี่ก็ไม่ได้ทำบุญกับหลวงพ่อท่านห่างเหินมานานแล้วทีนี้ญาติโยมที่เป็นสมาชิกของรายการธรรมะสว่างใจของวัดสังฆทานแล้วก็รายการใจฟ้าร่วมกันทำบุญนะพระบุญเราต้องทำบ่อย
แล้วมันจะได้มีปีติมีความสุขเอากดหน้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา1900222000แล้วโทรออกนะเราได้ทำบุญกับท่านเพราะท่านจะได้เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นช่วยเหลือสังคมสายทานบารมีสวัสดีครับร่วมทำบุญนาทีละ20บาทได้ทุกที่ทุกเวลาให้กับผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้วัดพระบาทสมภูโดยท่านเจ้าคุณอลงกฎและบอกต่อบุญนี้ไปอย่างญาติมิตรจะถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมบริจาคกด1ครับกด1ตามนะกด1แล้วนะและนี่พระก็มีนะโดยท่านเจ้าคุณอลงกฎอนุโมทนาบุญในทานน้ำใจที่ท่านมีให้ความเมตตาอ้าวเราก็ได้ทำบุญร่วมกันแล้วนะแล้วก็รายการธรรมะสว่างใจใจฟ้านี่ก็จะเปลี่ยนเป็นของรายการใจฟ้าเลยครับผมนะครับใช้ร่วมกันก็จะเป็นเวลา 13.30 หรือก็บ่ายโมงครึ่งนะก็จะพบกับหลวงพ่อเจ้าคุณอลงกฎและอาตมาในเวลา 13:30 ทุกวันเสาร์นี่เป็นรายการที่ของธรรมะสว่างใจใจฟ้าเลยนะครับหรือว่าเราจะยกให้เป็นรายการใจฟ้าเลยก็ได้เป็นรูปแบบแต่ว่ารายการธรรมะสว่างใจก็จะกลับมาเหมือนเดิมคือวันเสาร์ก็16:00 น.นะแล้วก็พุธพระศุกร์เสาร์เหมือนเดิมทีนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่มีคำถามก็อินเดียนี่ธรรมะก็จะพาญาติโยมไปไหว้พระไปกราบสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลอีกวันที่28ถึงวันที่9มีนาคมญาติโยมคนใดหรือพระภิกษุสงฆ์ที่อยากจะไปร่วมด้วยก็มาติดต่อที่วัดสังฆทานเพราะว่าเคยพูดไว้แล้วว่าจะจัดปีละ2ครั้งครั้งแรกก็จะไปทอดกฐินอันนั้นก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงหน่อยเพราะว่าผู้สูงอายุต้องนอนโรงแรมแต่นี้ครั้งนี้ก็จะเป็นรายการที่ไปนอนตามวัดถ้าญาติโยมคนใดสนใจก็สมัครได้เพราะตอนนี้ยังไม่มีใครสมัครกี่คนเลยนะคืออยากจะไปสัก50ถ้า50ก็น่าจะได้นะก็เหลือแล้วแต่นะดูด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่นี้ญาติโยมจะเอาตัดสินใจใกล้ๆเวลาเนี่ยครับแบบนี้อันนี้มันไม่ทันเพราะว่าสมัยนี้เราต้องไปสแกนนิ้วที่ที่สถานทูตครับแต่มีซ่าลำบากมากครับอินเดียนี่ทําลําบากฉะนั้นถ้าญาติโยมคนใดสนใจที่อยากจะไปไหว้พระนะก็ไปเพราะว่าการไปไหว้พระก็ถือว่าเราได้ไปเยี่ยมเยียนไปกราบสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่พระพุทธเจ้าท่านเคยได้ประสูติตรัสรู้มาประสูติตรัสรู้แล้วก็แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานสี่ตำบลสังเวชสี่แล้วการที่คนเราจะได้ไปอินเดียนี่มันก็ต้องอาศัยศรัทธาอันดับแรกศรัทธาเวลาแล้วก็สุขภาพแล้วก็สำคัญที่สุดคือปัจจัยครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องมีผู้นำดีๆไปก็ต้องพร้อมนะพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าเราบางคนก็อยากไปแต่โอกาสไม่มีเวลาไม่มีลางานไม่ได้ฉะนั้นคนที่ได้ไปนี่ไม่ก็พร้อมบารมีพร้อมแล้วที่จะไปถึงแล้วจริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้ไปกราบไหว้สังเวชนียสถานทั้งสี่นี้ไม่ตกนรกแล้วครับผมครับเพราะว่ามีความศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีความแคลงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ในการประพฤติในการปฏิบัติแล้วเชื่อในบุญและในบาปในสวรรค์และนรกแล้วก็ไปสุคติภูมิขอประชาสัมพันธ์กับญาติโยมที่ไปธรรมยาตานะตอนนี้ใบเกียรติที่คุณก็ได้ทำออกเสร็จแล้วญาติโยมคนใดที่สนใจที่จะมารับใบเกียรติคุณที่ว่าได้เดินร่วมธรรมยาตาก็มารับได้ที่สถานีครับผมที่โทรทัศน์ของเราใครไม่ได้ไปจะได้เลยนะครับหรือว่าไปจะไม่ได้ไปหรือว่าจะส่งจดหมายมาให้ส่งไปสนีไปก็น่าจะได้นะส่งจดหมายมาเขียนที่อยู่มาครับนะถ้าเป็นไปได้ส่งสแตมป์มาด้วยก็ดีครับผมจะได้ไม่ต้องมีภาระครับแต่ถ้าได้มารับได้ก็มารับด้วยมือนะแต่ว่ามารับเองก็จะดีเพราะว่ามันจะได้ให้ลูกให้หลานติดไว้เลยที่บ้านวันนี้ครั้งหนึ่งแม่ได้เคยเดินย่าได้เคยเดินยายได้เคยเดิน
ปุญญาตายาที่เคยเดือดทำให้ตายเด็กเมื่อไหร่ก็จะเพิ่มปิติในใจนะครับใช่เป็นสิ่งที่ดีแล้วการที่ไปอินเดียเราขอการนิดหนึ่งคุณพ่อในข่าวของพ่อไปถวายพระพุทธรูปด้วยครับใช่ใช่นี่ยิ่งใหญ่มากที่จะไปสร้างเราจะไปถวายแด่พระพุทธรูปเอากลับคืนเป็นหน้าตัก60นิ้วก็ใหญ่ครับตอนนี้ก็กำลังส่งไปแล้วแล้วเจ้าชมพูใดที่อยากจะเป็นเจ้าภาพก็ร่วมได้แล้วก็อยากจะเป็นเจ้าภาพค่าส่งพระก็ได้ครับนะแล้วได้ข่าวว่าการจัดครั้งนี้ราคาถูกมากครับผมก็ไม่คิดอะไรเท่าไหร่เลยครับก็ให้คณะตัวเขาจัดก็บอกเขาแล้วว่าอย่าเอากำไรมากมายก็พออยู่ได้ครับพอให้ได้ไปไหว้พระกันได้กราบพระกันเพราะทำไมผมถึงจัด2ทริปเพราะว่าอันแรกเนี่ยมันก็จะค่าใช้จ่ายสูงครับเพราะว่าทั้งเนี้ยค่าใช้จ่ายเห็นได้ข่าวว่าประมาณไม่เกิน 35,000 อ๋อครับถูกมากนะราคานี้35,000ทุกสิ่งอย่างก็นะทัวร์เขาจัดการให้ทั้งหมดตอนสมัยก่อนที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยหลวงพ่อก็จัดเองก็ต้องอาศัยพวกแขกแต่ตอนนี้เราผมมาคิดว่ามันก็พอกันครับให้เข้าใจการสะดวกขึ้นสะดวกกว่าแล้วเดี๋ยวนี้สะดวกมากแล้วเราก็ไม่ได้หวังกำลงกำไรอะไรแล้วให้ญาติโยมไปไหว้พระกราบพระกันเพราะว่ามันมีโอกาสน้อยที่เราเนี่ยเต็มไปได้มีโอกาสไปได้ไปทำบุญกันครับขอบคุณครับครับผมพอดีมีสายเข้าจากประจวบยมสมศรีเจริญพรเจ้าค่ะดิฉันสงสัยเรื่องพุทธภูมิเจ้าค่ะอยากจะทราบว่าพุทธภูมิเนี่ยมีรายละเอียดยังไงอย่างเจ้าคุณอรงกฎเนี่ยนะคะได้ช่วยเหลือคนที่เป็นโรคร้ายๆอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่ฉันก็ขอทราบรายละเอียดเจ้าค่ะจะขอฟังทางวิทยุเจ้าค่ะเรื่องยาวก็พุทธภูมิก็มีลักษณะเหมือนกับสร้างบารมีเพื่อจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเกิดมาในพุทธศาสนาอีกทีครับผมตามความเข้าใจต้องการเฉพาะย่อยคือพุทธภูมิเนี่ยก็เหมือนอย่างหลวงพ่อสนองท่านก็พัฒนาพุทธภูมิท่านก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างทำเพื่อสร้างบารมีนะแต่ว่าบางทีอย่างที่เราไปเดินเนี่ยที่จริงมันก็ได้พุทธภูมินะแต่เราบารมี10ยังไม่ได้ตั้งขึ้นในใจอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้นะแต่ยังบางองค์บางท่านเนี่ยก็ไม่ปรารถนาพุทธภูมิยังปรารถนาเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็มีอย่างปรารถนาอย่างของที่ทิเบตเนี่ยมากเขาก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่จะรักษาคล้ายๆกับว่าสร้างบารมีเพื่อเป็นโพธิสัตว์ในกาลต่อไปก็แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านสิ่งตรงนี้มันจะเป็นไปได้แล้วก็ต้องสร้างนะโยมนะพุทธภูมินี้เราจะไปคิดเองแล้วก็ไม่ลงมือทำมันเป็นไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้บารมีมากเลยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยกี่เสียสงไข่นะสลายแสนมากครับสี่สงไข่กำไรแสนมหากราบนี่ก็คิดเอาดูเลยกันนะนี่คือการสร้างบารมีแต่อีตรงที่คิดนั่นอีกหลายสงไข่อีกสี่สงไข่แล้วคิดแล้วเป็นวาจาอีกแปดสงไข่แต่เราก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยเพราะคนเราตราบใดถ้ายังไม่เข้าปณิพานก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนั้นนั่นคือผู้ที่มีความเสียสละอย่างมากครับที่จะเป็นพระเจ้าต้องเสียสละมากเพราะฉะนั้นต้องตั้งมั่นฉะนั้นพุทธภูมิต้องเสียสละนะโยมนะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอย่างพุทธิยาตอนชาติสุดท้ายเนี่ยเป็นพระเวสสันดรเสียสละที่ถูกแค่นี้ใครก็ไม่คิดว่าจะทำได้ใช่ครับตอนที่ให้กันหาชาลีไปท่านก็ท่านทำใจจะไม่ได้แต่ว่ามันมีอะไรมาสะเทือนว่าถ้าท่านสละครั้งนี้ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้มาพระเจ้าไม่ได้ท่านถึงตัดใจครับแล้วก็ให้ไปแล้วแต่กลายเป็นผลดีครับเนี่ยไม่ใช่เป็นการผลเสียแต่นั้นฉะนั้นการให้ทานเนี่ยคนเราจะคิดว่าให้ไปแล้วมันอดมันหมดมันจนไม่ใช่ครับนะให้ไปแล้วมีแต่เพิ่มมีแต่พูนนะมีแต่มีไม่ใช่ให้แล้วหมดให้แล้วอดให้แล้วจนไม่ใช่ท่านนี้ต้องตัดความตนีทีเนี้ยออกไปก่อนแล้วว่าการให้นี่ไม่ใช่หวังผลนะเราไม่ได้หวังผลคือให้ไปด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยใจที่ไม่คิดที่จะได้คือสละออกกันเป็นทานบารมีไปอย่างที่ไม่เห็นคุณหลวงปู่ท่านได้พูดนะผู้ให้ก็พูดได้ผู้ให้ก็พูดรวยโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรียมโชติกาเจริญพรสวัสดีเจริญพรโยมสายดูดไปแล้วหายไปแล้วเราไม่ได้ก็มันเป็นไรขัดต่ออีกหน่อยฉะนั้นเรื่องการสร้างบารมีเนี่ยเราต้องทำกันครับที่จริงมนุษย์ก็เกิดมาสร้างบารมีนะครับก็ใช่แต่นี่เราลืม
็เลยไปทำอย่างอื่นกันไปคือมันสัญญามันไม่จำไม่ได้ไงว่าการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยใครสร้างความดีแต่ว่าเราไปจำแต่สิ่งที่มันไม่ดีขึ้นมาครับพออยู่ในสังคมที่เราเป็นไปใช่มันก็เลยหมดโอกาสที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยอย่างผมเดินเนี่ยโอ้บางคนก็ศรัทธาน้ำหูน้ำตาไหลนะโอ้ปิติอยากจะเจอผมอยากจะเจอผู้ร่วมรายการบางคนไม่ได้เป็นธรรมญาติธรรมเป็นสมาชิกอะไรกับเราเห็นแล้วศรัทธาครับโอ้เอาน้ำเอาอะไรมาถวายแต่บางคนบางกลุ่มก็เห็นแล้วก็เฉยไม่หันมองด้วยนั่นนะครับไม่ยกมือไหว้ด้วยครับไม่เป็นวาจาอะไรสักอย่างหนึ่งผมคิดโอ้โหนี่เขาเสียโอกาสไปเลยเนี่ยครับสายคุณโชติมาครับโอกาสกับพอดีโยมโชติกาเจริญพรนมัสการค่ะอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อค่ะจ้าโยมจะขออนุญาตถามหลวงพ่อหน่อยอะค่ะว่าโยมรวบรวมปัจจัยได้ก้อนหนึ่งแล้วจะขออนุญาตไปถวายถึงองค์หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออนุญาตไหมคะอ๋อได้โยมได้ที่ดินที่หลวงพ่อเคยประกาศแล้วโยมน่ะคนทรัพย์น้อยก็รวบรวมยังไม่พอตอนนี้มันจะพอแล้วค่ะได้ได้จะขออนุญาตได้ทุกเวลาถ้าตมาอยู่อยู่ที่วัดใช่ไหมฮะก็ต้องดูวันด้วยโยมจะมาเมื่อไหร่ก็โทรมาถามก่อนก็ได้อ๋อค่ะโทรเบอร์นี้หรือโทรเบอร์ถ้าโทรที่สถานีตัวท่านนี่ก็ได้โยมโทรเบอร์โทรทัศน์เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะได้ใช่ไหมคะได้เพราะวันนี้ท่านติดกิจนิมนต์ใช่ไหมคะวันธรรมดาดีกว่าเพราะวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีไม่เป็นกิจนิมนต์บางทีโอ้หลวงพ่อไม่อยู่คือว่าเบบคนโยมตั้งใจอะแบบมันอะไรปิติน้ำพูดไม่ค่อยออกก็ขออภัยนะคะคืออะไรที่ที่หลวงพ่อเคยสอนว่าไอ้ศรัทธาครบสามอย่างไอ้ทีนี้ก็ตอนนี้ปัจจัยมันพอแล้วก็เลยจะได้ถวายกับถึงมือเออได้ได้หลวงพ่อค่ะได้จะมาอยู่จังหวัดนนท์ก็มาก็ได้วันอาทิตย์ก็น่าจะได้วันอาทิตย์โยมโทรไปเช็คก่อนก็ได้ฮะบางทีท่านน่าจะอยู่ต้องกำหนดเวลาไหมล่ะคะไม่หรอกไม่ต้องไม่ต้องเพราะปกติหลวงพ่อท่านจะอยู่ประจำในเหตุเพราะว่าไปกิจนิมนต์เท่านั้นเองวันอาทิตย์เนี่ยนะคะวันก็ได้โยมโทรมาก่อนวันอาทิตย์ที่เจ็ดไม่ไหนก็ได้ที่ไหนโยมโทรมาก่อนกันแล้วกันโทรมาเช็คก่อนจะดีเพราะวันอาทิตย์ต้องไปกิจนิมนต์แต่เช้าแล้วกลับมาเย็นแล้วก็โอ้ไม่มีเวลาเนี่ยนะโยมโทรมาเบอร์นี้ฮะที่สถานีเนี่ยแต่ถ้าวันอาทิตย์นะหลวงพ่อว่างเวลาไหนก็ได้ค่ะคือวันอาทิตย์นี่โอ้อาทิตย์นี้มันทั้งวันเลยโยมวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้ทั้งวันเลยแต่มาไม่ว่างทั้งวันเลยไปถึงมืดเลยเนี่ยไม่เป็นไรอาทิตย์ไหนก็ได้ที่ได้อาทิตย์ไหนก็ได้ให้โยมติดต่อว่าอนุญาตให้ไปถวายได้ๆๆองค์นะฮะได้ที่แต่ไอ้องค์อะไรนะที่ซื้อที่ถวายที่ดินน่ะที่ยังได้อยู่เพราะว่าก็ยังได้อยู่ยังได้เพราะว่าโยมตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่เขาประกาศแล้วเพราะยังไม่มีคนบริจาคมากมายคราวนี้เอาเงินของมูลนิธิซื้อไปก่อนค่ะได้ของโยมตั้งใจไว้พอดีดีแล้วอยากจะซื้อสักหนึ่งตารางวาได้แบบนี้จะได้เป็นเจ้าของแผ่นดินจะได้ชาติหน้าจะได้มีแผ่นดินเป็นเจ้าของแผ่นดินก็คือแบบอะไรเขาเรียกศรัทธาแล้วก็มีจิตศรัทธาแล้วก็ตั้งใจอะไรเนี่ยใช่แล้วอยากจะได้ถวายกับองค์หลวงพ่อค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสาธุอาจารย์หลวงพ่อทั้งสององค์นะคะสาธุท่านนะครับทีนี้ก็จะติกะกล่าวค้างไว้เรื่องธรรมยถาของเราครับผมคือคนเรานี่มันคล้ายๆปัญญาไม่มีครับนะจริงๆบัวสีเหลาอย่างที่ว่าจริงๆหลวงพ่อคือโอ้เห็นอย่างบางคนเห็นพระโหมีอารมณ์พอที่โรงงานคนนึงครับเค้าก็เอาข้าวมากินตอนครับโหดิเอาข้าวของเค้าเนี่ยมาถวายเลยบอกโอ้ผมตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าผมเจอพระทุดงเยอะๆนี่ผมจะถวายอาหารโอ้นี่เป็นโอกาสผมเลยครับผมเค้าก็อาหารเข้ามาถวายเราเลยนะบางคนก็คิดว่าพระเยอะเราไม่มีกําลังถึงขนาดจะต้องเลี้ยงพระหมดถวายพระหมดก็หมดโอกาสที่จริงน้ำขวดหนึ่งใช่ไหมอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีศรัทธาอันนั้นก็ได้ร่วมบุญแล้วไม่จำเป็นคิดว่าโอ้ภาพต้องเกือบร้อยแล้วเรามีน้ำแค่2 ขวด 3 ขวด
ไม่จำเป็นเพราะเราถือว่าเราได้ทำร่วมทานไปแล้วเพราะว่าหลวงพ่อถนอมท่านก็บอกไงว่าใครทำบุญกับธรรมยถาเนี่ยได้บุญมากเลยครับผมเพราะว่ามันต้องสร้างอะไรบารมีต้องเกือบจะครบน่ะบางคนถึงก็เป็นนายกเลยใช่ก็ทำกับหลวงพ่อตอนนั้นที่ยิ่งรักใช่ไหมไปเจอหลวงพ่อใช่ไหมถวาย 4,000 ใช่ไหมนั่นนะตอนนั้นเองนั่นตอนนั้นใช่ไหมดูสิเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปอ้างเออแล้วไม่ได้อ้างนะพูดจริงๆเพราะอันนี้ส่งมาคือจอดรถไงแต่ผมไม่ได้เดินด้วยเห็นภาพจอดรถปุ๊บแล้วก็ถวายปัจจัยให้หลวงพ่อ 4,000 ครับผมแล้วก็ต่อมานั้นก็ได้เป็นนายกนะครับอันนี้เราพูดกันไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมายกย่องให้มันเกินเลยความจริงแต่ไม่ใช่ก็คือมันเป็นบารมีของเขาด้วยบุญฮะอันสงบุญที่ทำกับพระทุรงค์ที่เดินธรรมยถาของทัพธรรมฮะไม่ใช่เรื่องเล็กครับขอการพ่อครับวันนี้มีสายเข้าจากนครราชสีมายมเรืองเจริญพรเจริญพรยมเรืองพูดได้เลยอยู่ไหมอยู่ฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรพูดได้เลยเจริญเจริญครับขอนมัสการทั้งสององค์นะครับจะว่าไงเมื่อกลางวันเนี่ยผมฟังแล้วว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งถามปัญหาว่ามีขันห้าขันมีขันสี่ขันมีขันขันเดียวอะไรนึงนะครับมันอยู่ในสวดมนต์มีครับสวดมนต์วัดหลวงพ่อพงผมเคยสวดนี่แหละครับมีขันห้าขันมีขันสี่ขันมีขันขันเดียวอะไรนี่แหละครับอยู่ในหนังสือสวดมนต์ครับใช่อนุโมทนาใช่ใช่แต่ครับถ้ามันมีอยู่แต่มาก็จำไม่ได้แต่ว่าขันสงสัยขันเดียวเนี่ยสงสัยจะขันสุดทาวาสนะครับใช่ขันพรหมอ่ะแต่ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วเออขนาดมันจำมันนานแล้วก็ไม่ค่อยไม่ใครได้ถามก็เลยไม่ได้ตอบไงไม่ได้ตอบครับมีอยู่ในสื่อสวดมนต์ครับใช่มีแต่มาก็คล้ายๆก็มันลืมไปแล้วมันจำไม่ได้แล้วก็โอกาสครับผมอีกข้อนึงก็คือว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกเสมอว่ามันไม่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราผลทุกข์เพราะนั้นที่เราจะตอบจะบอกเนี่ยควรจะเอาปัจจุบันที่ให้เราทำได้อันนั้นเราไปรู้ก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรมากครับก็บางคนก็สงสัยไงสงสัยมันบอกไปหาในปริยัติมีใช่มีแต่นี่ครับก็มีนี่ครับก็ขอบใจที่ให้ความรู้นะเราก็ดีแล้วก็ช่วยกันบอกว่าเราจะรู้ไปทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับก็ดีแล้วโยมรู้ก็บอกมาบางอย่างเราก็ไม่ใช่เป็นผู้รู้ตลอดครับนะมนต์วัดในวัดหลวงพ่อพงษ์ได้ยินเออเคยได้ยินอยู่แต่ว่าเราใกล้ๆมันนานไปแล้วเราก็รู้แต่แค่ขันห้าผมก็ดีแล้วครับโมทนาสาธุดีแล้วให้ความรู้นะแล้วก็ยอมน้อมรับความรู้ที่โยมบอกเราสนใจดูอยู่คนที่เขายังสงสัยอ่ะครับมีอย่างที่ก็สวดมนต์ไปแล้วเนี่ยให้กับอะไรขันห้าครับขันสี่ขันสามขันอะไรขันเดียวก็มีขันนี่นะครับใช่ทีนี้เรามันไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ตอบเรื่องของพระภูมิครับมันทำให้เราก็บางทีก็ลืมไปเหมือนกันนะอันนี้ก็อย่างที่พูดกันเนี่ยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้ความภาคความเพียรเราต้องหมั่นศึกษาฉะนั้นถ้าเราไม่หมั่นศึกษาเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกอย่างผมเองเนี่ยก็มันไม่มีเวลาได้ศึกษาหรอกมันก็มีเวลาของญาติโยมมั่งของตัวเองส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เป็นของส่วนรวมเพราะเป็นผู้นำบางครั้งเราก็ยังศึกษาไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมบางอย่างที่เรารู้เราก็จะตอบบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็ไม่ตอบนะเพราะเรายังไม่ถึงแต่จริงๆขอโอกาสครับบางทีจิตได้ถึงแล้วแต่ว่าในปริยัติเป็นตัวที่เขียนเนี่ยมันไม่รู้คำพูดอย่างนั้นเท่านั้นเองใช่แต่ถ้าบอกว่าจิตเนี่ยเข้าใจถึงได้บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แยกกันอยู่เหมือนกันใช่บางทีเราไม่รู้หลักปริยัติไม่รู้อยู่ในใจของตัวเราเองจะมีอยู่ครับเพราะมาจากจิตดวงเดียวนี่แหละครับปริยัติทั้งหมดครับขอฝากครับวันนี้มีสายเข้าจากสุราษฎร์ยงขาวเจริญพรเจริญพรสวัสดีผมอยากให้เอารูปอสุภะลงบ้างครับลงยังไงเอาลงยังไงฮะเอาลงตาทีนี่ไงก็นี่ไงก็ยังไม่เห็นกันข้างหลังมีข้อความแต่โยมฟังทวิทยุใช่ไหมหรือติดูทีวีดูตาทีวีเนี่ยข้างหลังหลวงพ่อเลยมีอยู่กล่องหนึ่งเจ้าแบบไหนแบบที่อะไรนะที่ผ่าอกควักไส้งั้นเหรอเออแบบนั้นนะครับโอ้บางคนเขาก็รับไม่ได้บางคนก็โอ้น่ากลัวเอามาลงได้ยังไงถ้าคนสักนาที
วันละสักนาทีนึงอ๋อได้สวดมนต์แต่นั้นนะครับได้ได้หลังจากทำวัดสักนาทีเพราะช่วงนั้นนะผมจะนั่งสมาธิอยู่ทุกคืนเออได้ได้เผื่อว่าจริตมันถูกกับอสุภะนะครับได้ได้เดี๋ยวจะเอาพิจารณาเอารูปอสุภะนะได้อยากให้พระคุณขอมาท่านวัฒนาคือไอเรื่องอสุภะเนี่ยอย่างที่ขออาจารย์จรัญทำหนังสือมาเนี่ยโยมมาหาผมเนี่ยผมให้ไปโอ้ไม่เอาไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ามันเป็นคือถ้าเราให้กับคนที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาถือเป็นเรื่องธรรมดาก็ถือว่านี่คือดอกไม้ของพระอริยเจ้าแต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาถือว่าเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงแต่เขายอมรับไม่ได้หาว่าแช่งอีกก็มีใช่เจอแล้วท่านก็ต้องระวังเราก็ต้องพิจารณาดูว่าเหมาะสมกันไหมแต่ถ้าอย่างโยมขอมาเนี่ยเราก็จะลองดูเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติแต่ว่าจริตบางคนก็ไม่ถูกกับอสุภะส่วนมากไม่ถูกเพราะจิตไม่ยอมรับมันยังชอบของสวยของงามอยู่ยังชอบภาวนาพุทโธจิตทำงานคือกลัวตายนะครับไม่อยากดูตรงนี้ทั้งที่มันเป็นของของเราเนี่ยแต่เราไม่ชำแหละดูเพราะนั้นผู้พิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยเขาจะแยกออกเลยแยกออกเลยผมนี่ก็แยกไว้กองนึงขนแยกไว้กองนึงฟันเล็บอะไรนี่แยกไว้กองนึงปอดตายก็เหมือนกับชำแหละเหมือนกับผ่าตัดนะแล้วก็มาพิจารณาว่าโอ้ไอ้ที่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนเนี่ยมันก็คืออะไรล่ะผมเรียกว่าเป็นคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันต้องประกอบด้วยว่าภายนอกภายในใช่ไหมแล้วประกอบด้วยธาตุทั้ง4แล้วก็สำคัญที่สุดคือต้องมีวิญญาณมีตัวรับรู้ตรงนี้ธาตุรู้ตรงนี้แล้วมันที่สุดคนเราถ้าไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าถึงธรรมหรอกก็มันไม่เกิดความสลดสังเวชเพราะนี่อยู่ในอภิธรรมนู่นนะครับธรรมใหญ่ที่ว่าคนหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์แต่ปรมัตถ์แยกยังไงถึงจะไม่เห็นบุคคลอยู่ที่ไหนไม่มีคือคนเรายังติดในความสวยความงามติดในความเป็นรูปเพราะเราหลงตรงนี้ครับที่ท่านบอกให้สอนให้ดูตรงนี้ก็สมมุติว่าอย่างที่เราดูข่าวใช่ไหมที่หั่นศพเนี่ยเจอขาแค่นี้แขนข้างหนึ่งอุ้ยมันเกิดความน่ากลัวนะนั่นนะครับมันเกิดความน่ากลัวแต่ทั้งที่มันอยู่กับติดแขนเราเนี่ยกลัวไหมเราก็ไม่กลัวใช่ครับแต่พอไปเจอเป็นชิ้นส่วนเนี่ยเกิดความน่ากลัวโอ้ยนี่มันอะไรสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวไปครับใช่ครับมีสายเข้าครับขอการครับวันนี้มีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมคนึงนิดเจริญพรค่ะหลวงพ่อคะอยากทราบว่าการที่เราจะเจริญสติปัฏฐาน4เราต้องทําตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยหรือไม่คะก็ทําได้ก็ได้ก็ดีไม่ขาดเลยค่ะการเจริญสติเนี่ยถ้าเราทําต่อเนื่องเนี่ยหมายถึงว่าบางครั้งเราหลุดไปเนี่ยเราดึงกลับมาคืนได้อย่างงี้ใช่ๆใช่ใช่อ๋อค่ะคือส่วนมากเนี่ยคนเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยคือไม่ต่อเนื่องค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันเผลอบางครั้งมันก็เผลอนะคะหลวงพ่อเผลอเราก็ต้องเรียกกลับมาเรียกกลับมายืนเดินนั่งนอนทำอะไรขับถ่ายฉันกินข้าวกินปลาอาบน้ำอาบท่าต้องให้มีตัวรู้ตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมอันนี้ถ้าเรามีตัวรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มันจะควบคุมจิตของตัวเองได้อะไรเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับแต่ทุกวันนี้ของเราจะเอาแค่3เวลาครับค่ะพอเข้าวัดก็มาปฏิบัติสติปัฏฐาน4พอกลับบ้านแล้วก็ไม่เอาไปเลยพอพ้นคือพูดง่ายพอลาศีลแล้วพอพ้นออกวัดไปแล้วก็จิตใจก็เตลิดเปิดเปิงไม่กำหนดการยืนการเดินการนั่งการนอนการทำมาหากินการขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันประกอบด้วยสติจิตนกเป็นนายจิตที่มีสติควบคุมมันเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยแล้วมันจะได้ผลมากแต่ที่คนเราที่ไม่ได้ผลที่ท้อแท้ท้อถอยเพราะเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องไงมันไม่สืบเนื่องฉะนั้นหลวงพ่อท่านมีอธิบายให้พระเนี่ยไปเจริญสติปัฏฐาน4ในห้องกรรมฐานครับประโยคคนเดียวเลยทำอะไรช้าๆแล้วก็ไม่ให้สวดมนต์ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องฟังธรรมะไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องบิณฑบาตกำหนดตลอดเวลา24ชั่วโมงนอนก็ไม่กี่ชั่วโมงนอนเที่ยงคืนตื่นตีสามถึงตีสี่นะแล้วกลางวันก็ไม่ให้หลับด้วยฉะนั้นต้องอาศัยการต่อเนื่องไม่ให้ขาดสติคือทำอะไรไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเฉพาะ
เรามาถือศีลเรามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเราทำกันนั้นไม่ใช่แต่ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยฝึกได้ตลอดเวลาพยายามเท่าที่เป็นไปได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในอิริยาบถของเราครับนะมันอยู่ในกายวาจาใจของเราเนี่ยที่เราทำกันแต่ว่าหลวงพ่อคะกายเวทนาจิตธรรมหมายถึงอะไรคะอ้าวกายก็กายของเราเนี่ยค่ะกายอาการ32อย่างที่เมื่อกี้พูดว่าให้ชำแหละออกมาผมกายภายนอกกายภายในให้พิจารณากายตามความเป็นจริงว่ากายของเรานี่มันไม่สวยไม่งามกายของเรานี่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมแล้วก็มีประกอบด้วยธาตุรู้เวทนาก็คือสิ่งที่เรารับรู้รับรู้อารมณ์สุขทุกข์แล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดที่เราไม่ค่อยรู้กันคือการวางเฉยอารมณ์วางเฉยจิตของเราก็คือเนี่ยที่มันคิดมันนึกที่มันปรุงแต่งนะทำก็ทิ้งที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีความเสื่อมอนุสภาวะตามความเป็นจริงธรรมที่เราเห็นเนี่ยที่ให้เราปรากฏในธรรมเนี่ยนะการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่การดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ไม่เที่ยงคนเราเกิดมามีความสุขความทุกข์คนเราเกิดมามีความพัดภาคมีความเสียอกเสียใจมีความพอใจความไม่พอใจเนี่ยมีความรักความโลภความโกรธความหลงอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราพิจารณาให้เห็นแล้วมันก็จะเป็นธรรมก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะธรรมะก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกคนต้องมีใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายนี่คือเป็นธรรมะคือธรรมชาติไม่รู้ธรรมะเป็นธรรมชาติก็คือเป็นความเป็นธรรมดาเมื่อที่ที่ก็มีคำขวัญตัตตานะมันก็เช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองนะที่พุทธทาสพุทธทาสท่านได้เขียนไว้ตัตตาก็คือมันเป็นเช่นนั้นเองดังนั้นเราก็อย่าไปหลงดีใจอย่าไปหลงเสียใจอย่าไปหลงอะไรกับมันเกิดขึ้นเราก็รู้มันแค่นั้นเองก็จบรู้ตามความเป็นจริงนะขอการสรุปคือเวลาโยมปฏิบัติเวลาโยมปฏิบัติก็คือมันรู้ตัวเองอ่ะเท่านั้นเองให้รู้ที่สุดจะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดกลับใช่กายอยู่ตรงไหนกำหนดรู้ตัวแล้วกายตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นกายกับจิตต้องไปคู่กันมันใช่ว่ากายอยู่นี่จิตไปไหนก็ไม่รู้จิตไปเที่ยวล่องก็ไม่ถึงว่าสติหลุดไปแล้วใช่ไหมมันก็ไม่คือการปฏิบัติมันต้องเห็นกายกับจิตสองอย่างรู้กายคือไม่ส่งจิตออกไปสู่ข้างนอกถ้าส่งจิตออกไปสู่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะขาดสติใช่ไหมมันก็จะไปปรุงแต่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับมันจะปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่สิ่งที่ดีนะมันจะเข้าไปหาฝ่ายต่ำอ่ะฝ่ายอกุศลอ่ะดังนั้นเราต้องเจริญกุศลให้เกิดขึ้นคือต้องให้เป็นผู้รู้เป็นผู้ฉลาดดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรแล้วก็ต้องรู้จักการปีกวิเวกให้กายวิเวกคือให้กายอยู่ในที่สงบสงัดไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในป่าในเขาไม่ใช่นะกายวิเวกคือไม่ใช่ว่าเราอยู่ตรงไหนก็ให้มันสงบสงัดอยู่แค่ระยะแค่นั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวข้างนอกเสียงจะกระทึกกระเรื่องของเขาไม่ต้องเอาน้องเข้ามาไม่ต้องเอาเข้ามาในจิตใจของเราเพียงแต่ว่าสักแต่ว่าเสียงจิตของเราเหมือนกันให้มันวิเวกคือให้มันสงบระงับจากความปรุงแต่งความคิดความนึกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องให้รู้จักวิเวกมั่งอยู่ที่ตัวเราไม่งั้นมันจะเป็นจิตวุ่นมันไม่ใช่จิตว่างนะมันจะทำให้วุ่นตลอดว่าเมื่อวุ่นแล้วเป็นไงเราก็ไปทำให้คนอื่นเขาวุ่นวายใจอีกนะไปออกด้วยอารมณ์เป็นทุกข์กายวาจาจิตของเราเนี่ยมันไปในเรื่องของมันไม่ใช่สัมมามันเป็นไม่ใช่สุจริตมันเป็นทุจริตนะกายทุจริตวาจาทุจริตมโนทุจริตนะมันก็เลยเป็นฝ่ายอกุศลมันไม่เป็นบุญฉะนั้นเมื่อฝ่ายที่เป็นบุญก็เป็นกุศลขึ้นมาฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยต้องอาศัยตัวรู้ที่สุดสำคัญที่สุดต้องมีสติเหมือนกับที่เดินในมัญญาตาเนี่ยธรรมะจะเตือนสติก่อนออกทุกวันเลยเราต้องมีสติต้องมีสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดเน้นแค่นี้ไม่ต้องเน้นไหนมากเน้นให้มีสติเดินให้มีสติแล้วผลสุดท้ายมันก็ได้ผลกับคนเดินเขาบอกว่าโยมเดินได้เพราะหลวงพ่อสอนให้มีจิตที่มีตัวรู้
แล้วก็มีสมาธิอยู่กับการเดินครับตั้งมั่นขวาย่างไปซ้ายย่างไปแล้วก็เพลินเปิดมันก็เพลินก็ตั้งมั่นแดดทุกเวลานารู้ว่าร้อนรู้ก็รู้ว่าร้อนแต่เราก็ไม่ไปเอามาใส่ใจหรอกไม่ตลอดตลอดก็รู้เถียวมันร้อนร้อนก็ร้อนดิเดี๋ยวเราเข้าที่ร่มมันก็หายแล้วหายร้อนเมื่อเราดื่มน้ำก็หายน้ำมันหายดับหายไปได้ฉะนั้นไปเพราะโอ้ดิร้อนนี่นี่ร้อนกายเราร้อนกายเราร้อนพอกายเราร้อนก็เป็นเรื่องทุกข์แล้วไม่อยากเดินแล้วครับผมอันนี้ก็จะไปเอ้าเมื่อไหร่ผู้นำจะพาหยุดทีเห็นลงแล้วทำไมไม่หยุดผมแต่งไว้เลยผมแต่งทีด่าผู้นำอีกเป็นบาปอีกนะครับเขากล่าวครับดีวิสัยเข้าจากชลบุรียอมจินตนาเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสององค์เจ้าค่ะพอดีเมื่อเช้านี้โยมฟังข้อตอบถามธรรมะพอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโทรมาถามเรื่องใส่ปัจจัยในบาตรพระนะคะโยมเคยได้ฟังพอดีเมื่อเช้านี้โยมใส่บาตรแล้วจะมีอีกองค์มาองค์สุดท้ายพอดีของที่ใส่บาตรของโยมหมดอันนี้โยมมีกล้วยโยมก็เลยใส่กล้วยแล้วก็ใส่ปัจจัยไปในถุงแล้วก็บอกว่าขอน้อมถวายพระคุณเจ้าด้วยปัจจัยแล้วก็กล้วยนี้แล้วแต่พระคุณเจ้าจะพิจารณาอย่างนี้บาตรไหมคะโอ้มันก็ไม่ได้แล้วแล้ววินัยตั้งไว้ใครทำก็เป็นอาบัติมันก็บาปนั่นแหละโยมก็ทำโยมก็จะตั้งใจคล้ายๆเหมือนกับทำบุญได้บาปอ่ะค่ะมาตั้งใจจะทำบุญแต่ว่ามันกลายเป็นได้บาปไปนะอันนี้ก็ขออภัยนะถ้าพูดเรื่องวินัยเนี่ยมันก็คือมันเป็นความจริงค่ะนะแต่ว่าพุทธเจ้าท่านบอกแล้วเราเป็นผู้ขอเจ้าค่ะเราไปยืนสงบเราไม่ได้ไปบอกว่าต้องการนู่นต้องการนี้แต่ความปรารถนาของโยมเนี่ยตั้งใจจะทำบุญด้วยปัจจัยแต่ว่ามันผิดการผิดสถานที่ผิดเวลาถ้าโยมไปทำที่วัดก็หมดปัญหาไปแต่โยมไปทำตอนที่พระท่านออกพิขาจารย์ปวดสัตว์เพื่อรับอาหารอย่างเดียวอาหารอย่างเดียวพระพุทธเจ้าบอกว่าบาตรใบนี้เพื่อให้รับแค่อาหารหวานข้าวแล้วก็เป็นอาหารที่ปรุงแล้วด้วยแล้วก็ไม่ใช่เป็นอาหารเป็นเนื้อที่บังคับติดอย่างด้วยแล้วเป็นอาหารที่จะรู้ก่อนก็ไม่ได้อีกนั่นน่ะขนาดรู้ก่อนนะว่าพรุ่งนี้พระคุณเจ้ามาดิฉันจะแกงเขียวหวานให้นะเอารับไม่ได้ดูแล้วก็รับไม่ได้แล้วนี่ปัจจัยแค่ศีลสิบของกรรมเทนยังห้ามเลยโยมนะทีนี้ถ้าอาตมาพูดความจริงก็ขออภัยนะฮะไม่เป็นไรคือพระคุณเจ้าองค์บางท่านก็อาจจะคิดว่าไอ้ภาษาสังฆทานนี่มันเข่งมันทำให้เราเนี่ยขาดลาบนะแต่ต้องพูดความจริงเพราะฉะนั้นโยมก็ทำบาปไปทุกวันมันสะสมไปเรื่อยนะโยมนะฉะนั้นพอดีสมัยก่อนโยมฟังธรรมะผ่านวปถ.1นะครับมีอาจารย์คนหนึ่งท่านบอกมาว่าแต่ก่อนโยมก็ไม่ทราบเลยเจ้าค่ะโยมก็ใส่ทีนี้มีคนถามไปท่านก็บอกว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าเป็นแบบเหตุฉุกละหุกคือว่าเราไปเจอเราอยากใส่แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะใส่ด้วยปัจจัยเราก็ใส่เอาปัจจัยใส่ไปในถุงแล้วก็บอกว่าขอน้อมถวายปัจจัยสี่แต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยเจ้าค่ะพอดีเมื่อเช้านี่มันฉุกละหุกพอดีจะเดินขึ้นบ้านแล้วท่านเดินมาอย่างนี้นะคะคือมันไม่มีอะไรแล้วกล้วยก็จะได้แล้วคือปัจจัยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใส่บาตรนะโยมถึงไม่ใส่บาตรโยมใส่ถุงพระท่านรับท่านรับก็ถือว่าเป็นยินดีในเงินในทองนั้นนะเจ้าค่ะไม่ได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่มันผิดนะโยมมันผิดอย่าไปทำอย่าไปส่งเสริมถ้าเจ้าค่ะโยมไม่มีจริงๆก็บอกพระคุณเจ้ารอเดี๋ยวไปซื้ออะไรเซเว่นหรือไปซื้ออะไรตรงไหนก็มีคือเราเอาความสะดวกคือชาพุทธเราเนี่ยเอาความสะดวกคือคิดว่าปัจจัยสี่ไปถวายท่านอาหารทีอาหารมากแล้วแล้วท่านเอาไปทำอื่นก็จริงแต่ว่ามันไม่ถูกไม่ถูกนายโยมนะงั้นเราอย่าไปทำบุญแล้วก็ให้ได้บุญ 100% แต่ว่าทำบุญแล้วเกิดได้บาปขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาเสียดวงเสียดายภายหลังโอ้โหเราไม่น่าทำเลยนะก็ทำให้จิตเศร้าหมองไปใช่เนี่ยตัวนี้แหละแล้วที่อย่างว่านายโยมแต่มีบางองค์นะคะมาเดินบิณฑบาตไม่เอากับข้าวเจ้าปัจจัยอย่างเดียวค่ะเจ้าค่ะก็อย่าไปใส่เจ้าค่ะก็อย่าไปสนับสนุนถ้าเราปฏิเสธนี่ไม่บาปใช่ไหมเจ้าค่ะจะไปปฏิเสธอะไรล่ะในเมื่อท่านจะมาเอาของที่มันไม่ถูกวินัยอ่ะเจ้าค่ะโยมก็ถ้ากล้าหน่อยก็สอนท่านอันนี้มันผิดวินัยนะนัชชาตารูปราชตะนะเป็นวัตถุอนามาต
จับต้องไม่ได้แต่บางคนเขาก็เลี่ยงจับต้องไม่ได้เอาสายย่ามแต่ว่ามันเถรยจิตมันคือว่าเป็นของเราจิตไปยึดว่าเป็นของเรามันอยู่ที่จิตใช่จิตตรงนี้แต่ว่าบางองค์ท่านทำเพื่อส่วนรวมก็ไม่เป็นไรนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่ถูกต้องอะโยมดังนั้นเราอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นตัวอย่างเหมือนกับพระมิถุนบาลแล้วทำไมต้องให้พรอันนั้นไม่ถูกต้องนะใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ถูกต้องในเสขียวัดเนี่ยเรายืนอยู่นะจะไม่แสดงธรรมกับผู้ไม่เป็นไข้นั่งอยู่ใช่ไหมนี่วินัยนี้ก็ไม่ได้แล้วที่สวมรองเท้าอยู่ก็ไม่ได้ใช่สวมรองเท้าอยู่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันเสขียวัดยุบยิบนะถ้าอยากได้พรนะครับไปรับติวัดเจ้าค่ะคือพระเจ้าคือต้องทำให้มันมีความสวยงามมันมีความสมดุลใช่ครับไม่ใช่ทำอะไรที่น่าเกลียดข้างถนนทางศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้มีสติมีปัญญาระเบียบวินัยไม่ใช่ไปทำอะไรที่มันไม่ถูกอย่างนั้นญาติโยมก็ไม่ต้องไปวัดแล้วไม่มีใครเอาอาหารไปที่วัดแล้วมารอพอใส่บาตรพระให้พรอย่างนั้นจริงๆนะเจ้าค่ะท่านเดินบาตรเสร็จท่านก็ไปเลยแล้วบางทีเดี๋ยวนี้โยมมีพระปลอมเนี่ยนะโยมก็ดูด้วยเอาผ้าเหลืองมาห่มเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วนี่พระต่างประเทศเนี่ยมาเทียบบิณฑบาตเนี่ยเราเห็นว่าเป็นพระเหลืองเราคิดว่าเป็นพระแต่ที่จริงเดี๋ยวนี้มันง่ายโกนหัวเอาผ้าเหลืองมาห่มใครจะรู้คนไทยนิยมเดินต่างประเทศนะครับเดี๋ยวนี้พระต่างประเทศมาหารายได้เนี่ยเอาศาสนาพุทธมาแอบแฝงเนี่ยนะเวลาท่านให้พรเนี่ยเจ้าค่ะเมื่อเช้านี้ก็เจอองค์นึงเหมือนกันพระนิยมทำให้ถูกก็ไปทำที่วัดจะดีกว่าใช่ถ้าจะให้เลยก็ไปที่วัดไปแต่อย่างของเราเนี่ยเราเป็นส่วนกลางแต่ก็มีวันนั้นโยมก็พูดคือว่าพระท่านก็ลำบากวัดก็ไม่สงเคราะห์จะไปหาหมอก็ไม่มีปัจจัยก็ต้องถวายท่านมันก็เป็นสภาวะวันนี้ถ้าเราทำตามพระวินัยแล้วมันไม่มีความเดือดร้อนแต่ในนี้สภาวะคือคณะแบบว่าเขาก็ลักษณะแบ่งไม่ได้มีอยู่ในสังฆทานใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าของใครของเราฉันก็ฉันเองฉันบิณฑบาตได้ก็ฉันเองบิณฑบาตไม่ได้ฉันรวมบางวันก็รวมแล้วก็เรื่องปัจจัยเนี่ยเก็บใครได้ป่วยก็คือไม่ใช่ว่าของใครของเราค่าน้ำค่าไฟเขาก็หักกันเองเนี่ยทีนี้พระก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทีนี้เมื่อพระมีค่าใช้จ่ายทีนี้ก็ต้องรับจากโยมนี่โยมก็คือโยมก็เอาอะไรที่ง่ายๆไม่มีสตังค์ไม่มีอาหารการขบฉันอะไรก็เอาแบงค์นี่แหละใส่ไปให้ท่านก็เลยเป็นค่านิยมแล้วพอพระเราพอได้ทำนี้บ่อยๆก็เป็นค่านิยมคือไม่อยากได้อาหารแล้วอยากได้ปัจจัยมากกว่าเรื่องตัวนี้ใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าบางครั้งนี่นะอาหารของเราเนี่ยท่านก็ไม่ได้ฉันหรอกบางทีก็ไม่ได้ฉันนะเพราะบางทีบางวัดบางที่เนี่ยอาหารการกินเยอะท่านก็ยินดีในเงินทองที่ญาติโยมถวายแล้วบางที่เนี่ยพอเห็นโยมลงจากรถปุ๊บโยมฟักกระเป๋าเป็นหยิบแบงค์วันนี้ก็แย่งกันเลยดูแล้วสภาพมันไม่เหมาะสมกับสมณะเพศของเรานะแล้วก็โยมทำไปก็เป็นการส่งเสริมแล้วก็มันจะเป็นบาปติดโยมด้วยนะมันจะได้บาปทั้งสองคนเลยเจ้าค่ะกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโอกาสหน้าโยมจะโทรมาถามใหม่ถูกนี่สาธุอนุโมทนาเนี่ยมันก็เป็นข้อถกเถียงกันแล้วเดี๋ยวนี้นะถ้าเรารับบาตรแล้วเนี่ยโยมก็ไม่ลุกไม่ไปไหนแล้วยืนพนมนั่งพนมมือจะรอพรมันอยู่กับเราพระจะให้พรยังไงถ้าเราไม่ทำดีมันก็ไม่ได้หรอกอย่างเราให้ทานเนี่ยเราก็ได้พรอยู่แล้วพรในประเสริฐพุทธเจ้าท่านบอกไปแล้วว่าใครให้ทานคนนี้ก็ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนี่ต้องการให้พระเปล่งวาจาเท่านั้นแต่จริงๆการเปล่งวาจาของพระเนี่ยสั้นๆนะครับส่งไปถ้าแปลเป็นไทยว่าพรนั้นประเสริฐเดียวมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมตัวใหญ่เป็นนิดกลายเป็นพระบอกให้ฟังด้วยว่าเจ้าพรเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่โยมถ้าเข้าใจภาษาไทยเราจะรู้พระว่าด้วยนะคือความหมายของคำว่าพรเนี่ยใช่ไหมคือสิ่งที่เราทำเนี่ยพ่วงน้ำใช่ไหมใช่ครับมันยังสมุดแล้วเราก็ไม่ก็เหมือนกับ
ระจันทร์ในวันเพ็ญที่มันส่องสว่างอนุโมทนาเฉยๆใช่เป็นอนุโมทนาคำอนุโมทนาไม่ใช่พรพรเนี่ยมันต้องทำด้วยตัวเราเองพรคืออะไรคือเราต้องมีศีลของเราใช่ไหมมีรู้จักเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เป็นคนก้าวร้าวไม่ใช่คนเป็นคนเห็นแก่ตัวนะพรเหล่านี้แหละหรือว่ามงคลมันก็ต้องอยู่ที่เรานะมงคลการเห็นสมณะเป็นมงคลการเลี้ยงดูบิดามารดาก็เป็นมงคลที่ไม่ใช่มงคลที่ไปเอาจากพระมาคล้องแขนก็เป็นมงคลไม่ใช่นะโอเคครับพอดีเวลาของเราก็คุณมาเปิดก็หมดช่วงแรกก่อนครับเดี๋ยวพักกันโต้แล้วพบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจหน่อยแล้วก็โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำมันเป็นโรคของธรรมะสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอเอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อยังทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-112412สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสานแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
กำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124งานแสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันติโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ102ปีและวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์ศกนี้ณสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวันพุธที่17กุมภาพันธ์เวลา 19:00 นโดยประมาณพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันติโตถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20:30 นโดยประมาณแสดงธรรมเทศนา3กันวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์เวลา 7:00 นโดยประมาณพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตและเวลา 8:00 นโดยประมาณถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ต่อจากนั้นพิธีทอดผ้าป่าร่วมสร้างปันดิโตเจดีพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0962922558และ0898935765 0863556529ขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีบุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2559ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆจะปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559สมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961242ที่มีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะขอเจริญสุขญาติโยมท่านสุจงคนดีทั้งหลาย ก็มาพบกันอีกในช่วงที่สองของรายการธรรมะสองใจสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ในช่วงนี้ก็ท่านเป็นพระคุณหลวงพ่อพระคุณสมบูรณ์เป็นศิริวัฒโนก็ยังอยู่กับพวกเราที่ท่านจะเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับญาติโยมขอเชิญพบกับท่านได้เลยนะครับในการพ่อครับก็จะมีรายการประชาสัมพันธ์อีกงานหนึ่งงานธรรมยาตาเป็นงานประจำปีของเราที่เราวัดสังฆทานได้เดินธรรมยาตาจากพระสังฆทานไปยังท้องพลทนท้องสนามหลวงปีนี้เราก็กำหนดให้วันที่เสาร์ที่20กุมภาเวลา 04:00 ถึงสนามหลวงก็ไม่น่าเกิน 8:30 นะอันนี้ญาติโยมคนใดสนใจที่จะเดินธรรมยาตาในระยะสั้นก็10กว่ากิโลก็10กว่ากิโลก็มาสมัครได้เลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะเราก็เดินเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา
นะอาจารย์อริยบูชาแล้วก็ปีนี้ก็เช่นเดียวก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถนะแล้วก็พระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์เราสิ่งที่เราจะทำได้ก็เราก็ตอบแทนได้ด้วยการที่เราสร้างบุญและกุศลเอาจะเอาเลือดเนื้อกายใจของเรานี่แหละไปเป็นสิ่งที่เป็นสะพานเป็นการสร้างบุญแล้วก็บางคนก็ถามว่าอานิสงส์ในการเดินธรรมยตานี้ได้อะไรมั่งอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ความอดทนอันดับแรกเลยถ้าเราไม่มีความอดทนนี่เราเดินไม่ได้หรอกขันติเป็นอันดับแรกแล้วสองโรคภัยแค่เจ็บทั้งโรคหายครับผมทีนี้หลายคนแล้วแล้วก็สามเราก็ได้เจริญสติสมาธิปัญญาได้จ้างบุญบารมีกันเรียกว่าเป็นอานิสงส์ที่ว่าเราปรารถนาสิ่งใดเราก็ได้เพราะว่าเราได้ลงมือด้วยกายวาจาใจของเราแล้วได้ลงแรงในการที่จะเดินนะตอนนี้ญาติโยมบางคนบอกว่าน่าจะมีระยะเวลาสั้นๆแล้วปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีที่หลวงพ่อเจ้าคุณอรุณกฤษจะร่วมเดินด้วยก็นิมนต์ท่านไปแล้วท่านตอบรับเลยเพราะว่าท่านก็บอกว่าถ้าเดินระยะสั้นๆนี่ผมก็อยากจะเดินด้วยครับพอดีก็กลับมาแล้วก็เลยกราบนิมนต์ท่านท่านบอกว่าจะเดินด้วยฉะนั้นข้าประชาทั้งพันญาติโยมที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อเจ้าคุณอรุณกฤษก็มาร่วมเดินด้วยกันได้แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของวัดสังฆทานก็มาร่วมเดินได้นะโยมนะระยะเวลาก็ไม่กี่กิโลแล้วก็13-14 กิโลเราเดินไปเรื่อยๆแล้วเราออกตอนเช้าแล้วก็แดดไม่ร้อนนะญาติโยมก็สวมชุดสบายๆแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนในวาระมาฆบูชาก็ทางการเขาก็บอกว่าทางวัดทางเรานี่มีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ของเรามีอยู่แล้วของเรามีก็ตักบาตรทำบุญฟังเทศฟังธรรมเวียนเทียนแต่ของเราก็ร่วมไปเพิ่มไปก็คือเดินธรรมยตาเป็นกรณีพิเศษของเราทุกปีร่วมกับส่วนกลางที่สนามหลวงใช่แล้วก็อยากเชิญชวนญาติโยมให้ใส่ชุดขาวกันนะเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะเป็นอามิสบูชาเราบูชาด้วยกายของเราที่บริสุทธิ์เพราะว่ามาฆบูชานี่ก็เป็นคำสอนที่พุทธเจ้าสอนโอวาทปาติโมกข์ครับเป็นวันที่พระภิกษุให้เรารับบาปบำเพ็ญบุญครับทำจิตของตนให้ขาวลอกครับทำจิตของให้ตัวเองเป็นบริสุทธิ์แล้วก็ให้เรานั้นรู้จักในการใช้ชีวิตแบบประมาณแบบประมาณครับคือหมายความว่าให้พอดีในการอยู่การกินให้รู้จักประมาณแล้วก็ให้รู้จักใช้เวลาให้รู้จักในที่สงบสงัดก็อย่างเอาบ้านเราก็เป็นที่สงบสงัดก็อย่างที่พูดให้กายวิเวกจิตวิเวกก็ได้โยมนะนี่เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ในวันมาฆบูชาครับนี่มีสายข้าวสายครับไม่ได้สายข้าวจากกทมโยมเบนเจริญพรเจริญพรโยมเบนพูดได้เลยฮะได้ยินไหมค่ะพูดได้เลยฮะโชว์ค่ะถ้าได้ยินยมหลีวิทยุลงหน่อยเสียงมันจะทอนกล้องโชว์ค่ะลูกค่ะว่ายังไงโยมเวลาคนมีแฟนแล้วมีทุกข์ไหมคะฮะมีแฟนแล้วมีทุกข์ไหมใช่ไหมมีแฟนแล้วมีทุกข์ไหมอันนี้ต้องถามเจ้าตัวเองนะเพราะว่าบางทียังเหมือนอย่างพ่อแม่ก็มีทุกข์อยู่เกี่ยวกับมีครอบครัวก็สอนลูกว่าเองยังมีครอบมีครัวเลยนะครับไอ้เราที่ในใจมันทุกข์ตรงไหนใช่เพราะลูกทุกคนมีความสุขตอนนั้นก็ตื่นเต้นครับไปกินข้าวเองก็ไปไหนมาไหนกันเห็นเขาก็จูงมือกันครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสุขมันมีน้อยครับสุขแค่ช่วงที่เรานี้รู้จักกันแต่ว่าพอนานๆไปแล้วนี่ความเคยชินมันชักไม่ตามใจกันแล้วครับมันชักเอาใจตัวเองแล้วเนี่ยทุกตลอดฉะนั้นที่โยมถามเนี่ยโยมต้องถามตัวเองว่าถ้าเรามีแล้วมันมีสุขหรือมีทุกข์โยมก็จะรู้ด้วยตนเองครับแล้วจะไปตอบแทนได้ว่ามันทุกข์บางคนก็เถียงมันทุกข์ตรงไหนเพราะว่าครับฉันกับแฟนฉันก็ยังมีความสุขกันยังกระจุงกระจิงกันยังทัดกันทานข้าวยังไปช้อปปิ้งยังไปไหนมาไหนต่อกันได้ใช่มั้ยแต่ว่านานวันเข้า
มันจืดมันจางครับไล่ออกอันนี้จะรู้ต่างคนต่างคือถ้าจะรักกันจริงเนี่ยมันมีน้อยครับคือส่วนมากคนเราก็จะเอาประโยชน์ผลประโยชน์นะคือที่มีความสุขเพราะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้ผลประโยชน์คือไม่ขัดใจครับซื้อของให้นะพาไปเที่ยวนู่นพาไปกินร้านอาหารดีๆพาไปช้อปปิ้งแต่ถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ให้ผลประโยชน์ขัดใจกันแล้วมันก็เกิดทุกข์แล้วถ้าถามว่าคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีการถกเถียงมีการทะเลาะกันไหมครับก็คนเดียวยังไม่ถูกใจก็ตัวเราเองทะเลาะกับตัวเราเองแล้วทะเลาะกับตัวเราเองเนี่ยไอ้จิตตัวนี้ทำไมมันดื้อด้านทำไมมันอย่างงู้นอย่างนี้จิตตัวนี้ทำไมเออจิตแบบนี้เออน่าจะทำเป็นจิตที่บริสุทธิ์สายบริสุทธิ์มีปราศจากไอ้ความโลภความโกรธความหลงแต่จริงมันไม่ใช่ฉะนั้นการที่เราจะเอาความคิดของเราให้เข้ากับคนอื่นเนี่ยมันเข้ากันยากยกตัวอย่างเช่นแค่การรับประทานอาหารเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยถูกต้องครับใช่ไหมแต่ที่มันยังไม่มีข้อขัดแย้งเพราะว่ายังตามใจกันอยู่ครับยังใหม่ๆยังคล้ายๆว่ายังไม่ได้ประโยชน์ครับนะยังไม่ได้ขาดถ้าได้ประโยชน์ปุ๊บแล้วนี้โอ้สบายแล้วโอ้ยังไงก็ได้ของตาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประโยชน์นะอันนี้ละมันจะหาที่รู้ว่าได้ประโยชน์คืออะไรคือแล้วไม่โดยรู้ลึกถึงขนาดนั้นนะแล้วทีนี้มันก็ทำให้เรานั้นเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดว่านี่คือแฟนเราเป็นความหวงความห่วงครับเป็นหึงเป็นหวงเป็นห่วงมาเวลานี้เคยโทรมาไม่โทรมาเงาก็ไปต่อว่าอีกแล้วใช่ไหมแต่ก่อนนี้เคยโทรมาตอนนี้ไม่โทรมามันคือความรักมันจืดจางครับเริ่มนิดเดียวก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นคือมันเป็นอนิจจังนั่นไงมันไม่เที่ยงนั่นไงไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วแล้วบางทีไม่เหตุผลว่าอาจจะติดธุระหรือว่ารถติดอะไรเนี่ยพอเราคนเราคืออะไรที่มันได้ตามใจแล้วพออะไรมันติดเพี้ยนไปแล้วนี่ก็ตอนนี้ใช้อารมณ์ใส่กันแล้วปรารถนาสิ่งใดไม่ในสิ่งนั้นนั่นก็ไม่ถูกแล้วก็เห็นไหมทำไมผูกคอตายฆ่าตัวตายก็อะไรเนี่ยเพราะความรักเป็นพิษเนี่ยแหละนะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ครับความรักเป็นความร้ายใช่มันไปยึดตรงนี้เท่านั้นเองถ้าเราไปรักมันก็เป็นทุกข์แค่นั้นครับถ้าเราคิดว่าไอ้นี่ไม่ใช่ของเราเราไม่รักใครเราไม่หลงใครก็จบไปมั้ยครับถ้าเราไปรักกายตัวเองก็เป็นทุกข์อีกแล้วใช่ครับอ้าวทำไมก่อนหน้าเราไม่เหี่ยวหนังไม่ย่นครับฟันก็ยังไม่หักนะมันไปหูก็ยังดีตาก็ยังดีอ้าวเดี๋ยวนี้อ้าวทำไมหูตาเรามันฝ้าฟางหูก็ตึงหนังก็เหี่ยวใช่มั้ยอะไรมันก็ย่นไปหมดครับเพราะเราไปรักกายนั่นนะครับพอรักกายแล้วเราก็ลืมแก่ทำลายจิตไปเลยใช่ครับฉะนั้นที่โยมถามมาเนี่ยมันเป็นปัจจตังของใครของเราครับนะแต่ว่าตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละการมีครอบมีครัวอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแต่งเพลงรักไม่เป็นใช่รักไม่เป็นนั่นไม่มีทุกข์หรอกครับมีสายครับครับปฏิมีสายเข้าจากโคราชโยมน้อยเจริญพรค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะเจ้าสวัสดีอยากทราบว่าค่ะคนปฏิบัติที่ไม่รู้หนังสือนะคะคนจะปฏิบัติยังไงคะก็ไม่รู้หนังสือก็ไม่เป็นไรก็หลวงปู่สังวานก็ยังไม่รู้หนังสือเลยก็ให้รู้ใจตัวเองแหละให้มีสติรู้ทำอะไรก็ให้รู้ยืนเดินนั่งนอนคิดนึกพูดคุยให้รู้ว่าทำอะไรในชีวิตประจำวันนะคืออย่างสมมุติว่าโยมประพฤติปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์สอนว่าให้นั่งสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนั่นแหละโยมก็ทำไปหรือว่าภาวนาในใจว่าพุทโธ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 หรือดูลมหายใจเข้าออกว่าเป็นอย่างไรนี่ไม่ต้องเกี่ยวกับหนังสืออะไรเลยไม่ต้องมีความรู้อะไรขอไปมีความรู้แค่ลมหายใจเข้าออกมีความรู้ว่าคิดนึกอะไรสุขทุกข์พอใจไม่พอใจนี่แหละได้แล้วโยมไม่ต้องไปกังวลว่าฉันไม่รู้หนังสือฉันที่ปฏิบัติธรรมได้ไหมไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะค่ะอยากทราบแค่นี้แหละค่ะคือต้องมีสตินะเมื่อมีสติแล้วมันจะมีสมาธิสติไหมครับว่าสมมติเรามีสติรู้อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเรามีสติรู้ไปมันกลายเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นตั้งใจมั่นจิตเป็นหนึ่งอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นสมาธิเมื่อเ
เรามีสติมีสมาธิเราดำเนินสมาธิเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตสงบจิตสงบไปจนไปถึงวิปัสสนาปัญญาปัญญาเกิดคือตัวรู้นะนั่นรู้เป็นเสือยิ่งดีคนรู้มากก็คือคนจะขี้สงสัยครับในการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ให้อ่านหนังสือคือมันจะไปรู้ก่อนจะไปเห็นก่อนโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันต้องให้รู้เห็นด้วยตัวของตัวเราเองเพื่อการยืนเดินนั่งนอนของเราเนี่ยประลบความเพียรเนี่ยนะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโธเราเนี่ยเราต้องทำให้รู้ว่าวิตกวิจารเป็นยังไงวิตกวิจารปิติสุขเอตคตาเป็นยังไงเนี่ยนั้นโยมไม่ต้องไปกังวลใจโยมทำไปเรื่อยแล้วโยมปฏิบัติยังไงเคยทำหรือยังก็อยากอ่านอยากสวดมนต์ก็เอามาดูหนังสือได้แต่ไม่ต้องสวดเราสวดไม่ได้เราไม่ต้องสวดแล้วก็ฟังเราสวดไม่ได้เราก็ฟังเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันสวดเป็นเองแต่ก็ได้แต่ฟังของตอนที่ประมาณ20:00แล้วทางสถานีของวัดนี่แหละค่ะเออก็นานเลยนานๆเข้าเดี๋ยวโยมก็จำได้นะคือเปิดฟังได้ครับบางโยมถ้าโยมบางคนบอกว่าก็ที่ผมเดินธรรมยาตาโอ้ยนี่โยมนี่ฟังอภิธรรมทุกคืนเลยโยมสวดได้แล้วบางทีเก่งกับอาตมาบางทีไม่ได้เลยบางทียังหลงยังลืมเลยนะเพราะว่าความเคยชินสิ่งที่เราทำประจำเนี่ยแล้วเราจะจำมันจะเป็นสัญญาแต่ความไม่ดีก็เหมือนกันถ้าทำประจำมันก็เป็นสัญญาแต่ว่ามันเป็นสัญญาที่ไม่ดีเป็นสัญญาที่ทำให้เราเกิดทุกข์แต่ว่าเราจำสิ่งที่ดีฟังสวดมนต์แล้วก็เราก็นึกตามไปค่อยตามไปแล้วฟังด้วยใจเป็นสมาธินะมันก็เป็นผลดีนะโยมนะทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปกังวลอะไรนะเอาที่เรามีที่เราเป็นเราไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอะไรมากมายแล้วให้รู้ใจเห็นใจเราแค่นั้นแหละนะมรณาสาธุนะแต่ถ้าจะเรียนปฏิบัติเนี่ยเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเท่านั้นท่านบอกของเราเนี่ยมันเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นปริยัติโดยตรงอยู่แล้วครับผมปริยัติที่ตัวนี่นะปริยัติเนี่ยเราต้องศึกษาใช่ไหมครับศึกษาอะไรลมหายใจของเราต้องศึกษาแล้วใช่ครับแล้วเราต้องศึกษาใจของเราก็ต้องศึกษาอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวอักษรครับท่านคนเข้าใจว่าปริยัติคือต้องไปอ่านตำรับตำราครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงปริยัติคือการไปเรียนภาษาบาลีประโยคนั่นโยคนี้คนไม่คิดอย่างนั้นใช่ไปเรียนนักธรรมตีโทเอกอะไรประเภทนั้นมันเป็นปริยัตินั่นเป็นปริยัติฝ่ายสงฆ์แต่ปริยัติฝ่ายของมนุษย์เนี่ยก็คือต้องศึกษาเรื่องลมหายใจเข้าออกเรื่องการเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาของเราเนี่ยพอมาวัดก็รู้แล้วครับใช่คือต้องปฏิบัติไอ้ต้องศึกษาใช่ไหมต้องศึกษาก่อนว่าจิตใจของเราหรือต้องศึกษาจริตของเราเองว่าเรานี่เป็นจริตอะไรเป็นจริตที่โลภที่โกรธที่หลงเป็นคนยังไงก็ต้องศึกษาถึงจะนะครับอย่างที่โยมถามเมื่อกี้นี่ครับใส่บาตรด้วยปัจจัยนี่ก็ศึกษาครับนี่ก็จะรู้ว่าการให้ทานให้ยังไงเนี่ยศึกษาแล้วครับปริยัติแล้วตัวเนี้ยครับก็ลงมือปฏิบัติก็จะเข้าใจขึ้นเพราะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ศึกษาไม่ได้หรอกครับมันศึกษาก็ไม่รู้ไม่มีแต่ว่าจะศึกษาข้างนอกหรือข้างในเท่านั้นครับใช่ไหมมีเท่านั้นเองครับเขาขอการครับพอดีที่สายเข้าจากชลบุรียมยุทธเจริญพรนักการครับหลวงพ่อสวัสดีโยมอยากจะเล่าการเดินจงกรมให้ฟังครับโยมอยากจะทราบว่ามันถูกต้องไหมครับเออว่ามาเลยโยมเดินตั้งแต่ที่กำหนดไว้ไปจนถึงปลายทางแล้วโยมกำหนดยืน5ครั้งแล้วก็ตั้งแต่เท้าปลายเท้าขึ้นมาสะดือแล้วก็กำหนดตั้งแต่สะดือขึ้นปลายผมนับ1ครับวนเวียนไป5รอบแล้วก็ยืนอีกแล้วก็กำหนดยืนอีก5รอบแล้วก็เดินกลับไปแล้วก็ถึงแล้วก็กำหนดยืน5รอบแล้วก็ทำกำหนดเหมือนเดิมอีก5รอบแล้วก็ขุดกำหนดยืนอีก5รอบครับแล้วก็กำหนดกลับ4ครั้งอันนี้ถูกต้องไหมครับหลวงพ่อโอ้ได้ทั้งนั้นนะโยมเริ่มจากกำหนดเดินอย่างเดียวไม่ต้องหยุดยืนก็ได้ก็แล้วแต่ว่าที่กำหนดยืนเนี่ยมันก็จะได้อิริยาบถยืนด้วยแล้วอยากจะถามอีกว่าโยมเดินจงกรมเดินแบบเดียวแล้วก็กำหนดพุทโธที่จมูกอย่างนี้ได้ไหมครับหลวงพ่อคือโยมจะเดินช้าเดินเร็วไม่มีกติกาอะไรแต่เมื่อว่าเราสติเราทันไหมรู้ไหมที่เราย่างไปรู้ที่เราเหยียดไปเนี่ยเรารู้ไหมถ้าทันสติตัวเองก็ได้เพราะจะดีคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยต้องให้ช้าก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ขาดสติ
แต่ถ้าเดินเร็วนี่คือไล่นิวรณ์อย่างทางอีสานใช่ครับทางอีสานนี่จะเดินเร็วหลวงปู่มหาบัวจะเดินเร็วเดินเร็วแต่ว่าท่านกําหนดสติรู้ครับแต่ว่าการเดินเร็วเนี่ยพอจิตสงบแล้วเดี๋ยวมันอัตโนมัติมันจะช้าเองมันจะช้าเองเดินเลยคือส่วนมากเดินจงกรมเนี่ยส่วนมากจะเป็นการเดินไล่นิวรณ์มี2วิธีครับเดี๋ยวพิจารณาทางก็จะเดินเร็วครับแต่เดินให้มีสติก็ช้ามันจะช้าครับถ้าโยมเดินเร็วโยมมีสติรู้ก็ใช้ได้เดินช้ามีสติรู้ก็ใช้ได้นะคือมันไม่ตายตัวว่าเดินโยมกลมจะต้องเดินช้าหรือเดินเร็วแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราช้าก่อนเพราะว่าถ้าเร็วเราตามไม่ทันใช่ครับถ้าเดินในมีสติตรงช้าแต่อย่างผมเนี่ยผมเดินช้าไม่ได้ครับผมเดินเร็วผมก็มาเดินเร็วเดินเร็วแต่ว่าพอนานๆไปครับช้าเองช้าเองครับเดินเดินช้าเองช้าเองเพราะว่าพอนิวรณ์มันถูกฆ่าไปแล้วเนี่ยสติมาแล้วเนี่ยมันจะสมาธิเกิดก็จะกำหนดช้าช้าเองแล้วช้าเองได้นะโยมนะแต่ถ้าดูลมหายใจไม่ได้นะโยมเพราะว่าการเดินมีบทการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นโยมจะมาดูลมหายใจเนี่ยมันจะไม่ขัดกันใช่ต้องดูที่เรายกย่างเหยียบไปเนี่ยนะฝ่าเท้าที่แตะไปแล้วก็การเคลื่อนไปการเคลื่อนมาเนี่ยนะโยมนะเอาอย่างเดียวอย่าไปหลายอย่างนะโยมนะได้ยินไหมยังอยู่ไหมฮะฟังอะไรมาอ๋อฟังทางวิทยุโทรทัศน์ได้คือถ้าเดินโยกมแล้วเนี่ยก็กำหนดรู้ที่กิริยาบทเดินครับนะโยมหายใจไม่ต้องไปจับเขาแล้วจับที่เท้าฝ่าเท้าของเราเนี่ยความรู้สึกเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเนี่ยจากเรานั่งเรายืนเรานอนอันนั้นจับเอาอย่างเดียวนะโยมนะเคลื่อนก็ขอเข้าใจฉะนั้นการเดินก็แล้วแต่จริตของแต่ละบุคคลนะครับขอกราบครับสายเข้ามาจากนครปฐมโยมมันติกาเจริญพรค่ะนมัสการกราบหลวงพ่อทั้งสองนะคะค่ะอนุโมทนาสวัสดีว่าไงโยได้ยินค่ะพอดีจะเรียนถามหลวงพ่อนิดนึงค่ะพอดีโยมปฏิบัตินะคะปฏิบัติในช่วงสมาธินะคะแต่ว่าบางที่อยู่บ้านน่ะอยู่ใช้วิธีเดินจงกรมอะค่ะแต่ว่าโยมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าโยมชอบไปนั่งสมาธิตามโบสถ์ไปเห็นโบสถ์ไหนได้ก็จะแวะขับรถแวะเข้าไปแล้วก็จะไปนั่งสมาธิคือจะขอเขาก่อนนะคะอนุญาตหรือเปล่าเราจะเข้าไปนั่งสมาธิโยมอยากทราบว่าอันที่สุดของการชอบนั่งสมาธิในโบสถ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะโยมขอฟังทางทอดเจ้าคะน้ำสกัดสาดานเจ้าค่ะก็คล้ายๆบางทีมันมีความอุดใจอ่ะถ้าเรานั่งในบ้านเราบางทีมันไม่สงบแต่พอแต่โบสถ์เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกอย่างตอนผมเป็นเด็กเหมือนกันผมชอบไปนอนในโบสถ์มันเย็นสบายเงียบบางเวงไม่มีใครมารบกวนและอย่างเห็นพระประธานอยู่เป็นเพื่อนเป็นอุ่นใจมีพระประธานอยู่ข้างหน้าก็คือหมายความว่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระใช่ไหมดังนั้นการที่โยมชอบไปนั่งในโบสถ์ก็อาจจะมีสภาวะที่ว่ามันเกิดความเยือกเย็นและอย่างก็เห็นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นเอาพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตหมายเป็นพุทธานุสติแล้วก็ไม่ต้องห่วงใครจะรบกวนใช่แล้วอย่างโบสถ์เนี่ยทุกวัดเนี่ยไม่ค่อยมีเสียงอึกทึกแล้วอย่างโบสถ์ก็จะเป็นที่เงียบสงบบางวัดนี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้บวชเลยนะมันก็เลยทำให้โยมนี่พอเข้าไปแล้วไปได้บรรยากาศที่มันเกิดความเยือกเย็นความสงบมันก็เลยเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ที่จริงนั่งสมาธินั่งที่ไหนก็ได้แต่อย่าไปติดสถานที่พอคิดว่านั่งในโบสถ์สงบแล้วพอไปนั่งอื่นไม่อยากไปนั่งแล้วก็หมดโอกาสใช่ไหมเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันต้องอย่าเน้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะท่านเน้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่รู้อิริยาบถทั้งสี่เลยบางคนนี่บอกว่าฉันเดินสงบถ้าเกิดต่อไปเราเดินไม่ได้ทำไงนั่นนะครับแต่นี้ไม่สงบทุกเลยต่อไปฉันนั่งไม่ได้ฉันได้จะนอนฉันภาวนาเป็นไงอ่ะครับภาวนาท่านเราไม่เคยฝึกให้หัดนอนน้ำก็หลับครับแต่ถ้าสมมุติเราเคยฝึกหัดการนอนสมาธิเนี่ยเราจะไม่หลับครับฉะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกเดินยืนเดินนั่งนอนนี่ได้หมดเลยครับผมถึงจะเป็นมหาสติใช่ครับผมแล้วจะมีข้ออ้างไม่ได้อ้าวฉันเท้าฉันไม่ดีฉันเท้าเจ็บฉันนั่งฉันปฏิบัติทำไม่ได้ฉันเดินไม่ได้อ้าวแล้วถามว่าคุณนั่งได้ไหมนะครับอ้าวนั่งเพราะเพียบนั่งขัดสมาธิไม่ได้ถามว่าคุณนั่งบนโต๊ะเก้าอี้ได้ไหมก็ได้ได้หมดด้วยมันไม่มีข้ออ้างครับนั่นก็แปลว่าอย่าไปติดรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบางคนบอกโอ้นั่งไม่สงบเดินดีกว่าครับเนี่ยเห็นลูกศิษย์หลายคนนะครับนั่งยุ่งก็กัด
แล้วถามว่าต่อไปนี้ถ้าเราเดินไม่ได้แล้วเราจะทำจิตยังไงเพราะเราไม่เคยฝึกเคยหัดในการนั่งเพราะนั่งมันปวดมันเมื่อยมันทนได้ไหมถึงตรงนั้นเราจะทุกข์เยอะใช่ฉะนั้นต้องยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนทำภารกิจการงานนี้ต้องฝึกได้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าจะฝึกเฉพาะยืนเดินนั่งนอนอย่างเดียวไม่ใช่ไปไหนมาไหนนั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เข้าห้องน้ำขับถ่ายกินอาหารอะไรนี่ฝึกได้หมดเลยสติฝึกได้ตลอดฝึกได้ตลอดตาตื่นจนหลับใช่แม้กระทั่งหลับก็ต้องฝึกสติว่าเรานอนยังไงฝึกสติรู้เมื่อสติรู้จิตมีสติรู้แล้วเนี่ยมันจะไม่ฝันไงจะรู้ว่าเรานอนยังไงหลับยังไงก็เพิ่มไปเห็นตัวเองนอนใช่นั่นแหละคือมหาสติคือจิตมันตื่นไงกายมันหลับแต่จิตมันตื่นฉะนั้นโยมอย่าไปติดอันใดอันหนึ่งนะถือว่าสิ่งไหนที่สบายเนี่ยโยมไปติดสุขแล้วครับถูกมาพอไม่มีโบสถ์ก็ไม่นั่งแล้วนะเอาต้องให้ได้ทุกอย่างนะโยมได้ทุกรูปแบบนะครับโมทนาสาธุด้วยนะเอวังโหตุนะปฏิสัยเข้าจากสกลนครโยมท้องขันเจริญพรมาสักการเจ้าค่ะหลวงพ่อสวัสดีจ้ะแม่อยากเรียนถามว่าโยมเป็นคนป่วยนะคะจ้ะก็เรื่องธรรมะก็ตั้งแต่เกิดก็ไม่เคยอะค่ะก็พอดีเดี๋ยวนี้มาป่วยถึงได้รู้ว่าทุกข์คืออะไรคืออะไรเมื่อก่อนทำบุญก็ไม่เคยคิดหรอกนะคะว่าไปทำไมทำทำไมเห็นเขาทำก็ทำไปไม่เคยอธิษฐานไม่เคยแต่นะทำด้วยไม่ใช่ปัญญาจำปักตามกันได้ค่ะเคยทำงานแต่อยู่กรุงเทพทำก็แบบลวกไม่มีความละเอียดเอาของอาหารทีนี้มาอยู่บ้านอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าสมาธิไม่เข้าใจเรื่องสมาธิคือการนั่งทำลมหายใจออกเข้าพุทโธนิ่งหรือว่าทำอะไรได้พอดีโยมเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะนั่งก็ไม่ค่อยจะทนเดินก็ไม่ค่อยจะทน แต่ก็อยากจะทำฟังหลวงพ่อก็นั่งนานก็ไม่ได้ก็ฟังทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ดูเดี๋ยวนี้ก็ฟังแล้วส่วนใหญ่ทำอะไรนอนฟังนั่งค่ะเวลานั่งก็ทำงานออกไปทำงานทำบ้านเช็ดบ้านก็ทำคุณยอมอยากจะถามว่าเวลานั่งสมาธิไม่นานนะคะนั่งได้อย่างแค่ก็ชั่วโมงแต่เวลาไม่ได้ทำสมาธินั่งอยู่เฉยๆไม่ได้พูดไม่ได้อันนี้จะใครเราอยู่ของเราเฉยๆนิ่งๆเงียบๆเดินมั่งนั่งมั่งอันนี้คือสมาธิหรือเปล่าใช่ใช่ก็สมาธิก็สมาธิคือความตั้งใจมั่นค่ะตอนนี้โยมเป็นคนจะได้นึกพุทโธอยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยไม่ค่อยอยากจะพูดอยากจะก็ใช้ได้แล้วนี่มันอยู่กับการเคลื่อนไหวในเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่นั่งนานๆแบบไปปฏิบัติธรรมอย่างเขาไม่คนเราจะหง่อมลงก็เรากล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ต้องนั่งไงโยมพ่อถ้าโยมฝึกสติได้แล้วยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ทำภารกิจการงานเหมือนอย่างโยมที่ว่าโยมนั่งเฉยๆไม่ได้ภาวนาแต่คือโยมมีสติแล้วสติรู้ในรูปนั่งไงฉะนั้นถ้ามันคือทั้งวันเลยเหรอคะเจ้าพ่อใช่ก็ต้องดูมันทั้งวันนั่นแหละโดยไม่ต้องใช้ภาวนาเพราะว่าถ้าภาวนาแล้วบางทีโยมมันเมื่อยมันล้าใช่ไหมแต่ว่าเราทำอิริยาบถของเราโยมก็เป็นสมาธิอยู่กับการนั่งนั่งทำรวมจิตดูจิตตัวเองไงก็ค่ะอันนี้ก็คือสมาธิก็คือถ้าหากเข้าห้องสวดมนต์ห้องพระสวดมนต์นี่นะเจ้าค่ะตาก็ออกจะบอดด้วยล่ะค่ะดูอะไรก็ไม่ค่อยเห็นก็ทำว่าโยมจะดูหนังสือไม่เห็นโยมจะสวดอิติปิโสนี่วันละ108ก็ดีแล้วทำก็ดีนั้นคือสมาธิหรือเปล่าคะสมาธิการสวดมนต์โดยที่จิตไม่ออกไปรู้เรื่องภายนอกรู้แต่เรื่องคำสวดรู้อยู่กับหนังสือก็เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นอยู่กับอะไรนั่นก็คือสมาธิแต่ทีนี้สมาธิของที่เราศึกษากันคือต้องมีภาวนาคือถ้าไม่มีภาวนาเนี่ยจิตมันไม่มีงานทำก็ทำอยู่เรื่อยทำจิตมันก็จะไปคิดนู่นคิดนี่ฉะนั้นก็เลยเอางานให้จิตคิดนึกให้จิตทำก็คือให้จิตภาวนานั่นแหละแต่ถ้าโยม
จิตโยมอยู่แล้วโยมก็ไม่ต้องภาวนาโยมก็มีสติรู้อยู่กับอิริยาบถของโยมนั่นแหละอย่างที่โยมพูดว่านั่งนั่งเฉยๆโยมก็รู้อยู่แล้วก็อย่างที่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่โยมก็ภาวนาในใจพุทโธพุทโธพุทโธนั่นถูกต้องแล้วเป็นผู้ฝึกใหม่ก็ต้องให้ใจนึกระลึกนึกถึงแต่พุทโธพุทโธพุทโธแล้วเมื่อเราระลึกนึกถึงแต่พุทโธแล้วไออารมณ์อันอื่นความคิดอันอื่นมันไม่เข้ามาคุณโยมยอมรับเลยว่าคุณโยมเกิดจากครอบครัวที่ไม่เป็นสมาธิเท่าไหร่แล้วอ๋อไม่เป็นไรแล้วเรามาศรัทธามาปลื้มกับคือตอนโยมตายไปนะเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูเคยตายนะหนูเคยเจอหนูเคยเจอปาฏิหาริย์หนูก็สนุกไปกับเขาไปเรื่อยพอดีเราเห็นคนตายอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมเจ้าค่ะคงจะผีเห็นผีละมั้งทีนี้ก็ไปเขาจะจัดงานศพพออยู่ที่กรุงเทพนะเจ้าค่ะเราก็เคยไปเราก็นึกอยากไปพอไปแล้วทีนี้ไม่มีตังค์ไปทำบุญก็ลุกขึ้นเขาก็อุ้มบาตรหาบริจาคนะคะแล้วเราก็บอกอุ้ยตายตังค์ไม่ได้เอามาลุกขึ้นตะโกนบอกเขาเลยว่ารอหนูด้วยนะแล้วหนูจะกลับไปเอาตังค์ทีนี้หนูก็ฟื้นขึ้นมาเลยเจ้าค่ะแล้วพอขึ้นมาเราก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงทีนี้ก็มานั่งนึกโอ้พระพุทธสุดยอดยิ่งกว่าอะไรทุกวันนี้ลูกปฏิญาณว่าขอสวดอิติปิโสเนี่ยวันละ108หนเพื่อจะเป็นยาอายุวัฒนะนอกจากโรคที่เป็นอยู่นี่แล้วจะไม่ขอกินยาอะไรอีกเลยก็จะเป็นโอ้ยนะการสวดมนต์ก็คือการเป็นภาวนานี่ไงถ้าก็อย่างนี้แหละจะถากถึงได้หันกลับมาทำทีนี้ไม่มีพื้นฐานเราไม่นี่ก็เลยไม่มั่นใจถูกต้องแล้วโยมทำนี่แหละถูกแล้วมาทางถูกแล้วทำดำเนินต่อไปดีแล้วทำโยมก็ทำก้าวหน้าไปแล้วนะท่านั้นถ้ามันจริตของเรามันไม่ถูกกับการภาวนาเราไม่ต้องภาวนาคือให้มีสติรู้ท่านั้นเองแต่ชอบนะคะเวลาทำแล้วมีความสุขมากมันก็มีปิติมีความสุขนั้นสมาธิเนี่ยจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันโยมอย่าไปเอาพื้นฐานคือเราทำแล้วเราสงบใจเรามีความสุขใจเราเยือกเย็นตั้งแต่ปฏิบัติมานะเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูก็ไม่ก็อยากจะพูดอยากจะการนั่งอยู่เงียบๆปฏิบัติแล้วมันไม่อยากคุกคีกับหมู่คณะไงเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเวลาเรานั่งนึกพุทโธนี่รู้สึกว่าเหมือนมีเพื่อนคนที่อยู่ข้างๆหนูเขายังล้อหนูเขาไม่ได้พูดจริงจริงหรอกแต่เขาบอกว่ายายแดงนี่เจ้าชักจะเพี้ยนเพี้ยนก็ปล่อยเขาไปยังไม่ต้องสนใจใครเราก็ทำของเราใช่ถ้าเราไม่ภาวนาเราจะเพี้ยนนี่แหละนี่เราทำภาวนาแล้วไม่เพี้ยนเขาเวลาหลวงพ่อที่สถานีเขาท่านออกมาเทศธรรมะให้ฟังหนูก็ตั้งใจนั่งฟังนอนฟังอย่างนี้คือสมาธิหรือเปล่าสมาธิสมาธิอยู่สมาธิอยู่การสมาธิอยู่การฟังไงจิตจดจ้องจ่ออยู่กับการฟังอย่างเดียวจิตเป็นหนึ่งอยู่กับการฟังอ่านเราก็หาความรู้ทางการอ่านไม่ได้ก็เลยนั่งฟังนั่งฟังนะฟังฟังไปอย่างนี้ฟังก็เป็นปัญญาเจ้าค่ะสุตตะปัญญาเกิดจากการฟังนะโอ้ดีใจมากเลยจิตตะปัญญาปัญญาเลยนะคะเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าสาธุมากมากปัญญาเกิดจากการไข้ควรการพินิจพิจารณาแม่ระยมทำถูกทางแล้วนะบางทีบางอย่างเนี่ยเราจะเอาเป็นบรรทัดฐานเป็นเฉพาะตนของเราของใครของเราคือต้องรู้จริตนิสัยว่าถ้าเราภาวนาแล้วมันไม่สงบแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆเราดูจิตดูใจของเรามันอยู่ได้ทั้งวันแสดงว่าสติมีแต่ที่สติไม่มีเราก็ต้องอาศัยนี่แหละหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธให้จิตมันอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาสำคัญที่สุดในจิตของเราเนี่ยให้มันอยู่กับกายเท่านั้นแหละให้อยู่กับอะไรก็ได้ใช่ไหมยังโยมเนี่ยแบบเรียนถามหลวงพ่อนะเจ้าค่ะไอ้ที่หนูเจออยู่ที่โรงพยาบาลน่ะมันใช่ปาฏิหาริย์เหมือนที่ลูกคิดหรือเปล่าเป็นอีกมิติหนึ่งของวิญญาณมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรอกมันเป็นอะไรที่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือมันสิ่งที่เราสร้างมาเราเห็นบางคนก็ไม่ได้เห็นแบบนั้นมันเป็นเครื่องเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าที่เรานั้นอยากจะทำบุญแต่เราไม่มีปัจจัยใส่บาตรเพราะบุญเรายังไม่ได้เคยทำไว้
แต่ว่าการทำบุญของโยมนี้ไม่ใช่เอาปัจจัยใส่บาตรโยมมันทำยอดบุญคือทำสมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิมากๆจิตเป็นสมาธิทุกวันเนี่ยมันยอดบุญเลยแค่ว่าหลวงพ่อพระปู่ทวารท่านบอกว่าแช่งูแลบลิ้นช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเนี่ยมันก็เป็นยอดบุญนะบุญสมาธิเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเพราะว่าถ้าเป็นสมาธิแล้วจิตมันสงบบาปอกุศลมันไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปนอนสมาธิแล้วไปเจอที่ที่นั่งอยู่มืดๆแล้วมันก็มีแสงออกมาจ้ามากอย่างนั้นเป็นโอภาสนั่นเป็นนิมิตหมายแสดงบอกว่าจิตเราสงบแล้วมันจะเป็นนิมิตเป็นโอภาสนะเป็นโอภาสคือแสงสว่างยิบยับยิบยับมันไม่อันตรายไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเครื่องหมายมันเป็นเครื่องหมายบอกว่านักปฏิบัติถ้าจิตสงบแล้วมันจะมีนิมิตนะตอนที่เป็นหนูเป็นตอนหัวค่ำที่รถมันวิ่งสนั่นแต่มันเงียบมากเลยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็จิตเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวจิตเราวิเวกอยู่ในสมาธิของเราจิตไม่ส่งออกนอกไงถึงแต่ว่าสักแต่ว่าเสียงแต่ว่าไม่สนใจครับคือไม่ไปยึดไม่ไปยึดว่าอันนี้เป็นเสียงนั่นเสียงนี่คือรู้เฉยๆรู้แล้วเฉยไงแต่บางคนที่มันวุ่นวายเพราะว่าเอาจิตไปยึดเรานั่งสมาธินี่มันเล่นดนตรีเปิดวิทยุเสียงดังเนี่ยทำให้เราไม่สงบเนี่ยจิตออกนอกแล้วจิตไปยึดอะไรเขาจิตไปยึดแล้วว่าอันนี้เป็นเสียงใช่ไหมอย่างที่ผมไปเดินธรรมยาตาวัดหนึ่งเขาก็หมอลำซิ่งให้คนตายโอ้โหสบายเลยทีนี้ตีสองแต่ว่าท้าไอ้พวกทายกเขาก็ดีบอกวันนี้ธรรมยาตามาก็เลิกแค่เที่ยงคืนแล้วกันนะปรากฏว่าฝนตกอันนี้โยมก็ถามว่าหลวงพ่อจะหลับได้หรือจะนอนได้หรือหลับไม่ได้ก็ต้องหลับพอดีใช่ไหมแล้วไม่สนใจเลยกับเขาอ่ะจะไปห้ามเขาได้ยังไงมันจะกลายเป็นว่าโอ้เรามานี่คุณหญิงเขาเดือดร้อนเพราะเราไม่ใช่เขาทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่ใจเราไม่ไปฝักใฝ่กับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราได้เห็นและที่โยมเห็นแล้วก็เป็นนิมิตที่ได้ยินคำถามและมีคำตอบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยมากเลยทำไปเรื่อยๆนี่แหละทำไปถึงเนี่ยดีแล้วโยมจะได้นิมิตที่โยมเห็นแสดงว่ามาถูกทางแล้วนะจิตก็ทำต่อไปจิตมันสงบแล้วไงเขาบอกว่าเนี่ยถูกทางเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายเห็นบางคนก็ไปกลัวว่าโอ้มันจะเป็นนู่นเป็นนี่ครับคือไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่มีเครื่องหมายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจิตเราสงบเดินมาถูกทางหรือเปล่าใช่ใช่ทีนี้นิมิตเนี่ยบางทีขนลุกขนพองบางทีน้ำหูน้ำตาไหลบางทีตัวเบาทีก็ตัวหนักเหมือนหินเหมือนอะไรมากดทับอันนี้มันเป็นเพราะจิตสงบไงจิตสงบจะมีนิมิตคือนี้มาบอกแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปตกใจก็ดูเฉยเดี๋ยวเขาก็หายไปหายไปนี่เราก็เจริญสติเจริญสมาธิของเราต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยบนถนนสุดท้ายก็ต้องลงสู่ความวางเฉยมันไม่ติดอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่เราได้ในการที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยึดติดมันเพราะสุดท้ายแล้วการปฏิบัติก็คือการต้องละทิ้งหมดทุกอย่างไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งลมหายใจที่ครูบาอาจารย์หรือองค์ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธเนี่ยพอจิตสงบแล้วไม่มีแล้วดับหมดคือให้รู้ว่าปฏิบัติแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะมันมีแต่ตัวรู้อย่างเดียว รู้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราวางเฉยได้แต่ถ้าเราไม่รู้นี่มันวางเฉยไม่ได้เราไม่รู้เพราะว่าอันนี้มันเสียงอะไรใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่านี่เสียงที่ทำให้เราพอใจไม่พอใจนะแต่ถ้ารู้ว่าไอ้นี่มันก็แค่สักแต่ว่าเสียงแต่เราไม่ไปยึดมันว่าอันนี้เสียงคือสิ่งที่ว่าที่เราได้ยินหูเราได้ยินมันเป็นหน้าที่หูมันต้องรับฟังอยู่แล้วอะแต่ว่าเราจะยึดมันเข้ามาในใจเราหรือเปล่าจะยึดมาเป็นตัวเป็นตนเราหรือเปล่าไม่เป็นว่ามันทำให้เราเดือดร้อนหรือเปล่ามันไม่ใช่ที่เดือดร้อนเพราะเราไปยึดไอ้ตัวนั้นว่าเป็นเสียงนั้นเป็นเสียงนี้ไปยึดว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรานั้นไม่เกิดสมาธิสิ่งเหล่านี้ทำให้เรานั้นไม่สงบแต่ที่จริงมันไม่ใช่สงบไม่สงบมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราไม่ไปยึดไอ้ตัวนั้นเข้ามามันก็จบก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเหมือนกับว่าเอาเสียงจะดังกระดังไปฉันไม่รู้เรื่องเหมือนหลวงพ่อถนองอ่ะบางทีคุยไปท่านก็หลับบางทีไปไหนมาไหนท่านก็แป๊บเดียวหลับแล้วบางทีใครมาทำอะไรดึงต่างๆท่านก็ไม่สนใจแค่ท่านจะหลับนะแต่ถ้าท่านจะตื่นปุ๊บเดียวตื่นเลยดังนั้นท่านฝึกสติมาแล้วเราก็ต้องฝึกสติแบบนั้น
ให้รับรู้กับสิ่งภายนอกแล้วก็รู้สิ่งภายในที่เกิดขึ้นในเจตสิกจิตที่มันปรุงแต่งกับเราเนี่ยนะครับผมก็พอเข้าใจนะโยมพอดีมีโยมสายเข้าจากกทม.โยมเบนเจริญพรฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีสวัสดีค่ะขอถามได้เลยขอถามว่าค่ะทำไมพ่อแม่เราถึงรักพี่ชายมากกว่าคะคนเมื่อกี้ความรักพ่อแม่เรารักคนอื่นมากกว่าเราค่ะก็อาจจะทำบุญกันน้อยเขาทำบุญมากกว่าเราคือคนเราเคยฮะชอบเข้าข้างพี่เลยค่ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกเราก็อยู่ตามภาษาเราคือคนเราเนี่ยการเกิดมาเป็นรูปเป็นเต้ากันจริงที่มันอยู่กับบุญที่สร้างกันมาไว้บางคนนี่ชอบค่ะไอ้นั่นเลยค่ะไปทะเลาะกันบ่อยจังฮะว่าไงนะทะเลาะกันบ่อยใครคะแม่ไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวพูดดังอีกนิดนึงชอบทะเลาะกับแม่บ่อยอะค่ะแล้วพี่ก็เข้าข้างแม่บ่อยจังเขาก็คงเป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะนายโยมนะแล้วทำไมเขาถึงไม่รักหนูล่ะเขารักพ่อแม่รักลูกทุกคนนะแต่ว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยตรงไหนแล้วหนูก็อะไรหนูไปปรึกษาเพื่อนก็อะไรไม่รู้อะค่ะคือพ่อแม่ไม่รักเราแต่จริงๆไม่ใช่หรอกพ่อแม่ต้องรักลูกทั้งนั้นแต่ว่าโอกาสหรือว่าไอ้ความผูกพันบางทีมันหลายคนนะพูดง่ายๆบางทีเป็นห่วงเหมือนตำหนิเลยคุณพ่อไม่ก็เป็นห่วงเลยนะเวลาเราไปแอบชอบคนไอ้คนอื่นเราก็ยังไงไม่รู้อ่ะอีสาวเพื่อนนะคะไปชอบอะไรอ่ะชอบแบบไหนอ่ะชอบแบบไอ้ชอบเขาแบบหนีก็แบบก็แฟนเขาแบบเขาไม่รู้ตัวเราเป็นตอมเหรอแล้วเพื่อนก็ชอบต่อเลยค่ะเราไปชอบผู้หญิงเราไปชอบผู้ชายค่ะแต่เพื่อนมันมีแฟนอยู่แล้วอ่ะอ๋อนี่เขาก็เลยเป็นห่วงเราไงแม่เขาเป็นห่วงก็เลยว่าเหมือนกับพ่อแม่ก็เลยเป็นห่วงตรงนี้กลัวเราจะไปพลาดอะไรไม่ถูกต้องเราก็เลยไม่ถูกใจเราก็หาว่าเขาไม่รักเข้าข้างคนอื่นที่จริงพ่อแม่เนี่ยรักลูกทุกคนแต่ว่าบางทีเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเขาเคยทำบุญอนุเคราะห์กันมากกว่าเราอย่างทั้งหมดอย่างในชาติเนี่ยโยมเคยอุปถัมภ์พ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ขนาดไหนเอาข้าวน้ำให้พ่อแม่กินเลี้ยงดูพ่อแม่ดูดีขนาดไหนถ้าโยมทำในชาตินี้ชอบทะเลาะกับพ่อด้วยอยากจะถามว่าทำไมเวลาพ่อกินก็กลับมาด่ากันนะมันก็เป็นเรื่องกรรมของเขาเขาเคยทำกันไว้ลักษณะแบบนั้นเคยผูกอาฆาตพยาบาทกันเคยด่ากันไว้ก็มาชาตินี้ก็ต้องด่ากันอีกแล้วนะคือหมายความว่าถ้าเขามีศีลทั้งของคนเนี่ยเขาจะไม่ทะเลาะกันเลยฉะนั้นคนเราเนี่ยที่มันทะเลาะบอกแย่งกันเพราะว่าศีล5ไม่มีก็ทำให้เดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวลูกเต้าก็ต้องเดือดร้อนไปปล่อยไปด้วยเป็นแบบอย่างฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีล5ให้ทุกคนมีเมื่อมีแล้วเนี่ยสังคมนั้นก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนกับโครงการที่สมเด็จพระราชมังคลาท่านให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยก็อยากให้ครอบครัวเนี่ยมีศีล5เมื่อมีศีล5แล้วเนี่ยมันจะมีสัมมาทิฏฐิเห็นความเห็นชอบที่แบบว่าไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็จะความรักนี่จะเสมอกันไม่เอ็นเอียงไงไม่มีอะไรชัดเจนติเวลาพี่กลับมาเย็นแล้วก็โวยวายเสียงดังก็เราก็ไม่ต้องไปอะไรเลยก็คิดว่าเขาสอนเราก็แล้วกันนะเราก็ทำสิ่งดีๆนะแล้วก็เอาความรักของเราเนี่ยที่มีต่อแม่ต่อพ่อต้องมีความรักต่อแม่ต่อพ่อนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเราแล้วเราก็เลยไม่รักเขาไม่ใช่นะคือบางทีพ่อแม่เนี่ยรักลูกแต่ไม่แสดงออกนะผมก็เคยเป็นกันตอนผมเป็นคารวะเอ๊ะพ่อแม่ไม่รักเราเลยนะไปดูคนนั้นคนนี้แต่ที่จริงแล้วพอเราไม่อยู่พอเรากลับดึกๆท่านก็เป็นห่วงเราไม่หลับไม่นอนท่านนั้นโยมอย่าไปเข้าใจผิดว่าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วที่พ่อแม่ทะเลาะกันก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะเราก็ถือว่าเขาทำกรรมกันมาแบบไม่ดีอ่ะพูดง่ายบางคนยิ่งด่ามากรักมากอีกนะใช่เป็นห่วงเราเวลาเราไอ้เขาด่าเองในใจอะค่ะนะชอบด่าแม่ไงในใจก็เนี่ยบางทีอย่างที่ว่าเนี่ยยอมด่าแม่ในใจเหรอค่ะไม่ได้บาปนะไม่ได้นะแ
ก็ด่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ถึงแม่พ่อแม่จะทะเลาะกันพ่อแม่จะขี้เล่าพ่อแม่จะเป็นคนไม่ดีนะแต่พ่อแม่คือพระอรหันต์ของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติดีต่อท่านเนี่ยเราจะตกนรกนะยังไงท่านก็เป็นผู้ให้กำเนิดเราอย่าไปคิดว่าพ่อแม่เรานี่ทะเลาะกันทุกวันพ่อแม่เราไม่มีศีลไม่ธรรมเราก็นึกแช่งนึกด่าท่านไม่ได้นะเราต้องเคารพรักท่านถึงแม้ว่าท่านจะเป็นบุคคลที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีนะแต่ว่าท่านก็เป็นผู้ให้กำเนิดกับเราเป็นผู้ให้ชีวิตเราทุกวันนี้ที่เรามีลมหายใจที่เรามีเลือดมีเนื้อเนี่ยก็เพราะพ่อแม่ให้เรามานะพ่อเท่าไหร่พ่อให้เท่าไหร่นะพ่อให้มา20ครับแม่ให้มาเท่าไหร่12ใช่มั้ยอาการ32ที่เป็นโรคเนี่ยพ่อแม่ให้เลือดให้เนื้อเรานะชีวิตของเรานี่ไม่ใช่ของเรานะเป็นของพ่อแม่นะเวลาเพื่อนมันมาพูดมาเลือดมันทำให้ไอ้นั่นเข้าใจผิดกับพ่อแม่เด้ออย่าไปฟังเพื่อนไม่ได้ฟังพระให้อธิบายฟังแล้วก็จำไว้นะอย่าไปคิดร้ายต่อพ่อแม่อย่าไปตำหนิติเตียนอย่าไปด่าพ่อแม่ถึงแม้ว่าด่าในใจก็ไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นกรรมนะเพื่อให้ฟังมาถามว่าเวลามันชอบคนอื่นแล้วมันจะหลงรักคนอื่นมาเป็นยังไงคะหลงรักคนอื่นแล้วเป็นไงแล้วก็เป็นทุกข์ก็เป็นห่วงนั่นแหละเขาเป็นห่วงเขากัดครับวันนี้โยมต้องเข้าใจนะว่าพ่อแม่ให้เรามาเนี่ยมีทรัพย์มหาศาลเลยกายเราเนี่ยใจเราเนี่ยที่ท่านให้มาในกายเนี่ยทรัพย์ยิ่งใหญ่เลยนะโยมเราคิดง่ายๆนะโยมเอาแขนมาข้างตัดมาเลยทำไมซื้อสักล้านหนึ่งขายให้ไหมให้ไหมฮัลโหลโยมเอาแขนมาข้างหนึ่งแต่มาให้ล้านหนึ่งให้ไหมตัดมาเลยเดี๋ยวนี้เอาให้โยมก็ไม่กล้าใช่ไหมเพราะร่างกายนี่มีค่ามากนี่ไงพ่อแม่เขาสร้างให้เรามาอย่างนี้เราต้องคิดตรงนี้ให้ได้นะแล้วว่าเราจะไม่ได้ไปคิดทำไมชอบเดินกับพี่ชายก็ไม่รู้ทำไมชอบเดินกับเราจะไปคิดอะไรมากมายเขาไม่ให้ถามว่าทำไมคำพูดเราทำไมเนี่ยมันจะไม่จบใช่มันจะจบจะถามว่าเราคิดเพื่ออะไรต้องถามคำถามใหม่นะไอ้ที่เราคิดเนี่ยเพื่ออะไรแล้วยังไงต่อนะเอาคำถามนี้ไปใช้นะเวลาจะคิดอะไรถามตัวเองว่าเนี่ยเราคิดเพื่ออะไรแล้วยังไงต่อแต่ทำไมไม่มีจบทำไมนี่เป็นเรื่องที่ต้องการจะได้จะไปนั่งสมาธิอย่างที่วัดนะคะเคยมาไหมเคยมาค่ะอ๋อดีแล้วค่ะนั่งบ่อยแล้วโยมก็อย่าเอาใจออกไปข้างนอกเราเป็นคนมีบุญมาแล้วเนี่ยอย่าไปดูการกระทำของคนอื่นหรือของพ่อแม่ของเขาที่เขาแสดงออกต่อคนอื่นเราก็ไม่ต้องไปดูหนังก็ชอบจิตหมออยากจะทำเหมือนมากต้องดูใจตัวเองมากๆนะแล้วก็ไม่ต้องไปดูสิ่งข้างนอกนะครับพ่อแม่เขาจะแสดงความรักอะไรกับใครก็เรื่องของเขาแต่เราต้องรักตัวเองให้มากที่สุดเลยนะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยพ่อแม่ให้มานะแล้วเราก็เอาร่างกายที่พ่อแม่ให้มาที่มีค่าเนี่ยเอาไปทำความดีใจเราต้องคิดดีแล้วก็ต้องทำดีต้องพูดดีด้วยนะแล้วที่หนูโทรมาถามพระเนี่ยก็ดีแล้วแล้วก็สำคัญที่สุดก็บัณฑิตหนูต้องปฏิบัติเช้ามาพระผ่านไอ้หน้าบ้านทุกวันเลยฮะถามว่าไงนะไอ้เช้ามาพระไอ้พระผ่านหน้าบ้านทุกวันเลยอ๋อพระผ่านหน้าบ้านทุกวันแล้วใส่บาตรหรือเปล่าวะใช่ค่ะเออใส่ก่อนอธิษฐานใส่บาตรแล้วอธิษฐานเออขอให้พ่อแม่เราอย่าทะเลาะกันวัดมองเราด้วยเราจะไปมองเขาที่เรื่องของเขาเขาจะมองก็เรื่องของเขานะเราก็ชอบไปเอาจิตไปดูคนอื่นน่ะเหมือนใหม่ๆไงเขาขอการพอปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันยึดดีจิตจะไปออกไปส่งออกไปดูตรงนี้นอกไปหมดเลยนะครับไปตรงนี้ดูตัวเองนะดูตัวเองให้มากๆอย่าไปดูทำสติครับจิตที่มันไม่พอใจจิตที่มันด่าคนนู้นด่าคนนี้ก็ดูมันพอดูรู้มันแล้วมันจะไม่ด่าใครนะแล้วเราก็ไม่ต้องเอาจิตใจอะไรไปผูกพันอะไรกับใครหรอกรักตัวเองให้มากที่สุดเลยนะพยายามอย่าให้มีทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราถ้าเราไปเอาอะไรข้างนอกมาข้างในเราเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันจะเป็นของแสลงนะเราช่วยสู้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิของเราดีกว่ารักตัวเองให้มากที่สุดเลยนะไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่เราแล้วก็เราก็ต้องรักตัวเองนะถนอมจิตใจของตัวเองไว้ในทำสิ่งที่ดีๆนะอย่างน้อยเราก็ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเมื่อเรานั่งสมาธิสวดมนต์แล้วเนี่ยใจเราก็จะได้มีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญา
นะปัญหาทุกอย่างที่ว่าทำไมมันจะคลายออกไปนะถ้าไม่นั่งสมาธินี่มันก็ทำไมอยู่นั่นน่ะนะมันไม่มีที่สิ้นสุดนะหนูนะจะได้รับความดีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮัลโหลเอาวางไปแล้วอ้าววางไปแล้วก็ถือว่ามีเป็นรายแรกมันคือเป็นเด็กที่โทรมาครับผมก็มีความกินดีครับเขากลายเขาพอดีมีสายเข้าจากแขนหน้าเจริญพรจ้านมัสการหลวงพ่อจ้าหลวงพ่อเจ้าคะพอดีโยมมีเรื่องจะเล่าเรื่องถวายปัจจัยพระคุณเจ้านะจ้าแล้วก็จะแนะนำนะจ๊ะเมื่อก่อนโยมก็เคยเป็นยังเคยนึกว่าพ่อแม่รักน้องมากกว่าเราจ้าตอนเนี้ยพอไปได้ยินพ่อแม่พูดถึงว่าเพราะที่พ่อแม่ห่วงน้องมากกว่าเราเพราะว่าเราทำมาหากินดีทั้งคู่ทั้งแฟนแล้วก็ทั้งตัวโยมเองทำมาหากินกันดีพ่อแม่ก็เลยไม่ห่วงใช่แล้วก็พอดีก็ได้ไปสังฆทานนี่แม่จ้ะได้บุญคุณหลวงพ่อสนองนี่แหละทำให้โยมจะรู้จักเป็นคนดีอยากบอกคนเมื่อกี้เนี่ยเนาะใช่พ่อแม่ให้ชีวิตเรามาแล้วจ้ะให้เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญของเราแล้วเลือกทำความดีนะอย่าโทษแม่อย่าโทษพ่อเลยใช่บางทีเขาเอาจิตไปมองคนอื่นมากกว่าจ้คือทำเหมือนว่าขาดความอบอุ่นนะแม่มีพระคุณที่สุดแล้วให้ชีวิตเลือดเนื้อแล้วมาแล้วให้เราเนี่ยมีโอกาสแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้สร้างคุณงามความดีจ้ะใช่อย่างที่โยมว่าน่ะยังก็ไม่เข้าว่าคิดใหม่ใช่จ้ะตัวโยมถึงกับแต่งเพลงไว้เลยเจ้าค่ะเนี่ยเพราะว่าพอทำกรรมฐานแล้วโยมก็อธิษฐานจิตถึงพ่อถึงแม่ว่าขอบพระคุณพ่อกับแม่ที่ให้เลือดเนื้อลูกมาได้สร้างคุณงามความดีบุญกุศลที่ลูกทำทุกครั้งคอยถึงพ่อกับแม่อย่างเงี้ยจ้ะใช่โยมอธิษฐานถูกไหมจ้าหลวงพ่อถูกต้องบุญกุศลทุกอย่างเราต้องอุทิศให้พ่อแม่เราเพราะว่าถ้าไม่มีพ่อแม่นี่เราก็ไม่ได้มีตัวเป็นตนแบบนี้หรอกขอเข้ามาแม่ขอโทษแม่ที่เคยคิดว่ารักน้องมากกว่าใช่จากกระเหตุผลพ่อแม่มียังไงเรายังไม่รู้จ้ะใช่ก็เหมือนกับเด็กมาคนเมื่อกี้นี่แหละก็คล้ายๆเหมือนว่าจะให้คนอื่นมารักอย่างเดียวมันไม่ใช่ใช่ไหมมันก็อย่างที่โยมว่านะเพราะว่าอาจจะเขาเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่ดีก็ได้ไม่มีปัญหาก็ได้ใช่ไหมอย่างที่โยมว่าคือคนไหนที่เหมือนกับครูเหมือนกับพระคนไหนที่ประพฤติดีแล้วพระท่านก็ไม่เคยได้คุยหรอกใช่ไหมแต่คนไหนที่บกพร่องเนี่ยอย่างการประพฤติการปฏิบัติยังไม่ดีเนี่ยก็ครูบาอาจารย์ก็จะไปเข้าไปสะใจมากหน่อยตอนนี้โยมบางคนก็ไปคิดว่าโอ้นี่อาจารย์นี่ยำเอียงไปชอบคนนู้นไปไม่ใช่ไปให้ความสำคัญกับคนนู้นมากกว่าเราเนี่ยไปคิดอย่างนั้นเองท่านนั้นเราจะไปคิดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอะไรอารมณ์ในใจของเราอยู่ในใจของเราใจเราก็ขุ่นมัวอยู่นั่นเองใช่น้อยใจอยู่นั่นเองนั่นแหละความน้อยใจเนี่ยถ้าคิดไม่ออกนะบอกไม่ถูกไปฆ่าตัวตายอีกครับแต่นี่ดีเขาก็ยังอุตส่าห์มีบุญเนี่ยหลวงพ่อเจ้าขาอย่าคงเขาคงยังฟังอยู่โยมเป็นมาหมดทุกอย่างเหลืออย่างเงี้ยจ้าตั้งแต่เล็กแต่เด็กมาเลยพอน้อยใจพ่อแม่คิดอยากตายอย่างเดียวใช่ก็ยังไม่สายเพราะก็ยังมีโอกาสแล้วพ่อเขาก็ใจเขาใฝ่ในธรรมะไม่งั้นเขาไม่โทรมาหรอกนะจ้าคงยังเป็นบุญของโยมที่ว่ายังไม่ถึงเวลาตายได้ให้ได้มารู้จักคุณงามความดีให้ได้สร้างคุณงามความดีทดแทนทดใช้แล้วก็ได้อุทิศให้พ่อให้แม่ฉะนั้นถึงว่าโยมเสียชีวิตไปแล้วจ้าต้องให้พวกเราปฏิบัติกันมันจะรู้บาปบุญคุณโทษไงถ้าเราปีนี้โยมจะไม่ได้ไปว่าสังฆทานแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีจ้าผ่าตาเราไม่เป็นไรเราก็ทำอยู่ที่บ้านเรานะเมื่อปีที่แล้วโยมไปแล้วก็โยมไปบ่อยจะไปออกโรงทานกับหลวงพ่อปีชาไปบ่อยจ้ะไม่เป็นไรแล้วก็อยู่ทั้งไหนก็ทำได้ก็วันธรรมดาได้ที่อยู่ชัยนาทแหละโยมไปที่หลังวัดเขาสารพัดดีโยมไปเจอพระคุณเจ้าเดินทุดงนะจ๊ะตอนนี้เห็นท่านนั่งกันข้าวสององค์นี่ก็นึกสงสารว่าท่านจะต้องเดินท่านเดินอยู่ในดงอะยาก็แล้วก็อีกน้อยนึงก็บอกท่านว่าอีกหน่อยนึงเราจะถึงทางทะลุเราจะมีร้านค้าโยมก็หลายคนก็
ล้วงกระเป๋าก็เลยจกปัจจัยกันไปท่านก็บอกรับไม่ได้หรอกโยมรับปัจจัยไม่ได้ถูกต้องบอกไม่เป็นไรเจ้าค่ะเผื่อถึงข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวมีร้านค้าพอยัดเยียดให้ท่านแล้วก็เอาใส่ในถุงย่ามที่ท่านใส่ถุงใส่กดใจอะไรเนี่ยเจ้าค่ะพอฟังหลวงพ่อปุจโยมก็ยิ่งคิดทั้งที่รู้นะจ๊ะแต่สงสารท่านสงสารไม่ได้ทั้งที่รู้เนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันต้องมีปัญญาด้วยเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะบาปพระท่านอุตส่าห์บอกว่ารับไม่ได้โยมก็ยัดเยียดจ้าโยมก็ยังยัดเยียดอีกท่านบอกรับไม่ได้โยมเราก็ไปซื้ออาหารมาให้ท่านท่านว่าเดี๋ยวอีกน้อยนึงจะถึงร้านค้าเจ้าค่ะจะได้ไปซื้อน้ำซื้อเครื่องดื่มก็ห่วงท่านเดี๋ยวก็ไม่ได้จะไปซื้อให้โยมทำไมไม่ไปซื้อให้ท่านล่ะโยมเป็นเวลาไปอยู่ในป่าเจ้าค่ะหลวงพ่ออยู่ในป่าไปไล่กันจ้าอ๋ออยู่ในป่าจ้าไปไล่กันไปเจอท่านในป่าอ๋ออยู่ในป่าจ้าก็ไม่เป็นไรนมัสการหลวงพ่อแค่นี้นะเจ้าค่ะโยมเองค่ะไปก็ทุกอย่างทุกอย่างนะเราอย่าเอาใจไปผูกกับคนอื่นไปรักคนอื่นแล้วก็จะเสียความรู้สึกเนี่ยให้รักตัวเองมากที่สุดให้ดูการกระทำของตัวเองมากที่สุดเลยนะแล้วก็อยากฝากเด็กหนูกินนะว่าให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะถ้ามันมีอะไรเรื่องขัดใจเครื่องใจอะไรแล้วนั่งสมาธิเลยนะทำใจให้สงบเลยนะดับอารมณ์ตรงนั้นออกเลยถ้าทำนี้บ่อยๆนะมันจะหายแต่ว่าไปเก็บอารมณ์ที่ว่าไม่พอใจอิจฉาริษยาบ่นด่าพ่อด่าแม่เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ย มันจะเป็นอกุศลเป็นบาปนะแล้วมันจะแก้ไม่ได้แต่ถ้าหนูฟังอยู่นะหนูก็ต้องทำตามที่พระพูดไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้กับบิดามารดาของเรานะเห็นหมอเคยมาวัดสังฆทานแล้วด้วยแล้วก็ที่ท่านทะเลาะกันก็ต้องอาศัยบุญเนี่ยนะช่วยกันให้ท่านมีจิตใจที่อ่อนลงไม่กล้าเล่าสิ่งกันและกันเพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่ครับว่าคงจะทำอะไรชาติปางก่อนมาทำคำที่มีต่างกันเพิ่งหนูนี่แหละช่วยได้ทำสงบทำสมาธิเฉยๆไม่พูดอะไรเนี่ยใช่พูดเมตตาเดี๋ยวพ่อแม่เปลี่ยนใจได้อย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจนะครับพ่อแม่รักเราเสมอไปนะครับนิมนต์หลวงพ่อต่อเลยพอเวลาเราก็หมดพอดีนิมนต์หลวงพ่อต่อเลยครับก็คิดว่าสัปดาห์นี้ก็คงจะจบลงด้วยการสนทนาปัญหาก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่สนใจในการใฝ่ธรรมฟังธรรมก็ขอให้มีความสุขความเจริญในอายุวันสุขภละธนสารสมบัติให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ได้ความมุ่งมากปรารถนาปรารถนาความสุขขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ได้มรรคผลนิพพานด้วยทุกันทุกคนทุกท่านเถอสาธุสาธุสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะ